าตีห้าจนถึงเวลาเจ็ดโมงวันนี้ก็เหมือนเดิมที่ท่านจะได้มาดำเนินรายการญาติโยมได้รับฟังกันก็รอสักกรรมหนึ่งศรัทธาญาติโยมเนื่องจากว่าขัดข้องทางด้านเทคนิคเล็กน้อยพอดีก็แต่งระบบไว้แล้วมันหายไปเดี๋ยวรอสักกรรมศรัทธาญาติโยมได้ละตอนนี้เตรียมพร้อมก็จะได้นิมนต์ท่านสาธิตจัดรายการสัญญาณพร้อมแล้วนิมนต์ครับนิมนต์ครับกระผมกราบถวายความเคารพพระเถรานุเถระอุบาสังฆะที่เคารพอย่างสูงทุกรูปเจริญสุขสวัสดีสาธุชนท่านผู้ฟังทุกคนทุกท่านสำหรับสาธุชนท่านผู้ฟังที่เก็บทับฟังรายการธรรมาภิวัตน์อันเป็นรายการวิทยุเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมรายการนี้รับผิดชอบโดยอาตมาภาพพระสาธิตธีระปัญโญผู้อำนวยการสถาบันธรรมาภิวัตน์สถาบันเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมตั้งอยู่ณที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตน์บ้านซบเตินตำบลซบปาดอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางรายการนี้ออกอากาศวันอังคารตั้งแต่เวลาตีห้าไปจนถึงเจ็ดโมงเมื่อเช้าผ่านทางเครือข่ายสถานีวิทยุคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาหลายคลื่นหลายสถานีหลายจังหวัดออกอากาศผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์ซึ่งเป็นไลฟ์สดของท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมและของทางวัดฝ่ายหินบันทึกเทปเอาไปออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ Radio Network FM 99.50 MHz ของวิทยาลัยเทคนิคกฟผ.แม่เมาะในวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8:00 น.เมื่อเช้าเป็นต้นไปสาธุชนท่านผู้ฟังวันนี้เอาปะกันในบรรยากาศเป็นวันพิเศษสำหรับพี่น้องชาวพุทธชาวไทยนั่นก็คือเป็นวันลอยกระทงในวาระโอกาสที่มาครบรอบปีหนึ่งครั้งหนึ่งในปีนี้นะฮะในวันนี้แน่นอนว่าเรื่องราวสาระธรรมะที่เอามาอู้มาเอ่ยให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังเนี่ยก็คงจะต้องเป็นเรื่องของลอยกระทงแต่ว่าอาจจะมีในแง่มุมต่างๆความเป็นมาเป็นไปวิธีการในการลอยกระบวนการในการลอยความเชื่อซึ่งมีหลากหลายในสังคมไทยมีทั้งพุทธมีทั้งพราหมณ์มีทั้งอยากจะให้อธิบายไปว่าคือเราผู้ฟังได้หลายเข้าใจเรื่องนี้นะครับเราจะต้องทำในฐานะที่พุทธแท้รวมไปถึงการปล่อยคนนอนซึ่งในยุคนี้สมัยนี้เพราะว่ายุคก่อนตอนที่มันยังต้องมีเชื่อต้นแบบวางที่แต่ว่าถ้าในช่วงที่มันช่วงที่ช่วงหนึ่งขึ้นก็คือของเราเป็นยุคซึ่งไปคุณน้องว่าลอยก็ไปโน่นนี่น้องใต้แผ่นดินที่มันถูกปั่นต้นไม้ดูดเข้าไปที่เครื่องลบลุกมาแล้วที่มันเปลี่ยนในต้นนี้ก็ปูปั่นออกมาเรื่อยๆทั้งปูปั่นได้ทำที่
ผมก็แต่ว่าเอาที่มันสุดท้ายกับของพ่อคือนักสุดท้ายนี้ของวัดในวันนี้คือตลอดเวลาเรียนสุดทำสุดแค่หนึ่งเดือนตามหลักผู้หลักคนก่ออนุโมทนาบุญของบทก่อนการที่แท้ที่นี่แม้ว่าได้ไปต่างประเทศล่าสุดที่ต่างขึ้นในวันที่โตได้ประมาณฝากชีวิตโรคโควิดระบาดอะไรอะไรสักทีแต่ผู้คนว่าโควิดในห้าหกวันนี้ทุกอย่างเป็นอย่างนี้เกิดเช็คยากเกิดหลักกลับมาอันยากใจก็ต้องใช้ความเข้าใจยอดความใจยอดที่ต้องรวมกันที่จะทำให้มันเป็นการรับมือแบบยากเลยนี่ก็แจ้งให้ทราบความจริงว่าที่แรกก็เรื่องประกันที่ต้องฟังคำสอนเรื่องที่สองเรื่องการทำตัวรับว่าต้องไม่ต้องเรื่องที่สามเรื่องประเทศเศรษฐาญาติโยมท่านสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายกำเดี๋ยวรอสักกำหนึ่งเนอะพอดีสัญญาณท่านสาธิตบอกให้ดีเนาะบอกให้ชัดตะใดก็จะมาก็จำเป็นจะต้องตัดสัญญาณลุดไปกรรมนะกรรมเดียวก็ก่อยปิ๊กมาปะกันแถมใหม่ครับสัญญาณบอกให้ดีนะครับอ๋อครับจะเป็นเพราะสายหรือว่าสัญญาณมันดังหน่อยเนาะอ๋อครับตอนนี้ดีละนิมนต์ครับนิมนต์ครับครับผมต้องขออภัยกับท่านผู้ฟังที่สัญญาณเสียงลดไปนะฮะต้องขอตัวมาอภัยตัวนะก็ได้เกริ่นได้อู้ได้เอ่ยกับท่านผู้ฟังไปหลายเรื่องราวสาระต่างๆที่เอามาอู้กันแล้วก็เน้นกันวันนี้ก็คือวันลอยกระทงจะได้มาเจาะลึกกันในเรื่องของเทศกาลงานลอยกระทงนะก่อนที่จะไปถึงท่านเนี่ยท่านผู้ฟังตอนนี้จะ เป็นวาระโอกาสดีที่ท่านผู้ฟังจะได้ร่วมทำบุญกันก็คือเรื่องของการจัดซื้อที่ดินเอาไว้ไว้ในพระพุทธศาสนาณที่พักสงฆ์สถาบันธรรมธิวัตรบ้านซบเตินตำบลซบปาดอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางก็มีท่านพระสมชาติชาตะปัญโยหรือท่านพระมหาสมชาติก็ได้อู้เอ่ยกับญาติโยมท่านผู้ฟังไปหลายโอกาสหลายวาระแล้วก็ญาติธรรมภาพก็ได้อู้เอ่ยกันไปนะฮะมีญาติโยมหลายผู้หลายคนจองมาร่วมทำบุญนะฮะแต่ยังมีที่เหลือที่จะจองกันอยู่ที่จะร่วมทำบุญกันอยู่นักอยู่ท่านผู้ฟังก็สามารถมาร่วมทำบุญกันได้ที่ผ่านมามีผู้แสดงความประสงค์จำนงหมายที่จะร่วมทำบุญกันมาก็มีพระสมชาติชาตะปัญโยนะแม่คำแต้มคมนะมีหนึ่งกองนะฮะมีคนโยมกระจรสารพีพร้อมครอบครัวนะซึ่งก็มีคนโยมอุดมสารพีนางสาวรัตนาพรสารพีนางสาวนวรัตน์สารพีนะอยู่ที่ตำบลเชิงดอยอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่มีป้ออินเอี่ยมแม่ทัศนีเม้งทองพร้อมครอบครัวนะฮะป้อกำนันธัญพัฒน์ปาตะปาเขื่อนตะนะป้อนานอนันต์อำเภอเวียงสาจังหวัดน่านแม่น้อยกัดนับนะน้องซุปคนโยมจินดาใจยามีแม่สุภาอุปนันร้อยตีประยุทธ์แม่สายชนพุกทองแม่บุญมีวงดีนะร่วมทำบุญเพื่อ
อุทิศเพื่อครับพ่ออุ้ยปันแม่อุ้ยปองวงดีซึ่งเป็นบิดามารดาคุณโยมพินิจคุณโยมหานยะวาจัยแก้วซึ่งเป็นน้องมีแม่นวลแก้วทาแม่อัมพรคำแสงพ่อบุญชูแม่ลัดดากาวิราชัยแม่อัญชรีคุณโยมนราศักดิ์คำพรมพ่อเสรีแม่รสใสวิจิตชโรธรแม่ระวิวันคุณโยมสิรินทร์ราดาคุณโยมอเนนชาชยโสคุณโยมตันหยงนะคุณโยมนรศักดิ์ป้อมขอบคุณท่านสาธิตครับครับผมสัญญาณบดีทำไรต้องเปลี่ยนสมอลทอล์กกันฮะครับครับครับมีสายเส้นใหม่ก่อนเดี๋ยวครับนิมนต์เปลี่ยนเส้นใหม่กับมันสัญญาณบ่ค่อยดีครับไม่ยังครับอาจารย์ครับนิมนต์ครับเงียบละเด็กนี่เงียบละอ๋อครับครับนิมนต์ครับครับก็มีคุณโยมโอภาสพินโยคุณโยมกันนิกาพินโยแล้วก็คุณโยมสาริกาพินโยมีคุณโยมแสงจันทร์ชัยทิพย์คุณโยมพงศักดิ์ชัยทิพย์แม่รัตดาอักกาเรือนอันนี้อยู่ครัวบะเป้าอำเภอลี้จังหวัดลำปูนแม่สุแก้วคำอ้วนแม่หวดจันซุกบุ๊กแม่แต้มอุปนันแล้วก็แม่มีชัยพินโยรายชื่อที่อ่านไปท่านผู้ฟังถ้าตกบกพร่องนะรายชื่อเฮาห่วมบุญไปแล้วแต่บ่ได้ปรากฏบ่ได้อ่านเดี๋ยวก็แจ้งมาทำกันหนึ่งบางครั้งบางทีคุณโยมไปทำบุญที่ท่านพระสมชาติชาตะปัญโยต้นกำลังเรียบเรียงอยู่ท่านปัญโยมบ่ได้ส่งรายชื่อมาเตื้อนะฮะหรือส่งมาแล้วแต่บ่ได้อ่านเดี๋ยวก็ประสานกันมาสำหรับท่านผู้ฟังที่จะร่วมทำบุญจัดซื้อที่ดินถวายไว้ในพระพุทธศาสนาก็วางกันไว้ยาวๆท่านผู้ฟังครบเมื่อใดกับท่านเมื่อนั้นนะตอนนี้ก็ยังบ่ครบเตื้อนะฮะก็พยายามรวบรวมเรียบเรียงกันอยู่นะท่านผู้ฟังที่จะทำบุญเนี่ยมาร่วมทำบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาประตูชัยชื่อบัญชีที่พักส่งสถาบันธรรมาภิวัตรหมายเลขบัญชี5360755318นะหมายเลขบัญชี5360755318นะเป็นธนาคารกรุงไทยสาขาประตูชัยชื่อบัญชีที่พักส่งสถาบันธรรมาภิวัตรหมายเลขบัญชี5360755318นะฮะก็อันนี้เป็นข่าวบุญที่เอามาอู้มาเอ่ยให้ท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังนะเฮอได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันแล้วก็ได้ร่วมทำบุญกันนะฮะท่านผู้ฟังนะวันนี้อย่างที่บอกว่าเป็นวันสำคัญวันหนึ่งก็คือวันลอยกระทงเราลองมาพอรายละเอียดของวันนี้กันแล้วกันในช่วงท้ายรายการก็จะเปิดสายให้ท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านได้โทรเข้ามาร่วมมือร่วมเอ่ยกันได้โทรเข้ามาร่วมแสดงคำคิดความเห็นกันที่เบอร์0641254122เบอร์064-125-4122แต่ว่าอันขณะนี้เวลานี้ฟังโทรมาเตื้อฟังโทรมาเตื้อฟังกันสักครั้งก่อนหลังจากที่ฟังกันแล้วในช่วงท้ายรายการก็จะเปิดสายให้ท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านแต่ว่าตอนนี้บันทึกหมายเลขโทรศัพท์ไว้ก่อนนะที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122นะฮะท่านผู้ฟังวันลอยกระทงเป็นวัน สำคัญแต่ถ้าเราบ่สามารถจะวิเคราะห์ได้ว่าเราจะลอยแบบไหนเนี่ยเราก็จะไปเป็นพรามไปเป็นผีไปทางปุ๊บ
ซึ่งมันมาแนวตังพุทธแต่ถ้าหากว่าเรามาวิเคราะห์เพื่อดีแล้วก็ปฏิบัติเพื่อถูกต้องเนี่ยเราก็จะลอยแบบพุทธนะหรือว่าพุทธะซึ่งเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเราปฏิญาณตัวเองของท่านผู้ฟังว่าเราจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามินี่หรอขอเอาพระพุทธขอเอาพระธรรมขอเอาพระสงฆ์เป็นที่เปิ้งเป็นที่ระลึกเป็นที่นึกถึงเป็นที่ตั้งเป็นที่ยึดเหนี่ยวแต่บอกองเราปฏิบัติเราก็ไปเอาผีเอาพรามมาเป็นที่ระลึกยึดเหนี่ยวระลึกถึงมันก็พิษลักการที่เราปฏิญาณตัวเองไว้ว่าเป็นพุทธนะฮะเพราะนั้นลอยกระทงเนี่ยถ้าลอยบ่ดีลอยโดยที่บ่มีความโม้บ่มีความเข้าใจเนี่ยเราก็จะไปเป็นพราหมณ์เราก็จะไปเป็นผีไปเหี้ยไม่ใช่เป็นพุทธเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยปาท่านผู้ฟังมาถอดบทเรียนหรือว่าถอดรหัสการลอยกระทงเอาถึงความเป็นมาเป็นไปเอาถึงวิธีการลอยเอาถึงรูปทรงเอาอะไรอย่างต่างๆมาเองนะฮะมาวิเคราะห์แล้วก็เดียวมาตกผลึกกันว่าเอ๊ะถ้าลอยแบบพุทธเนี่ยมันจะลอยแบบใดท่านผู้ฟังลอยกระทงเนี่ยเป็นพิธีอย่างหนึ่งที่มักจะทำกันในเดือนในวันเพ็ญก็คือพระจันทร์เต็มดวงวันเพ็ญเนี่ยเดือน12หรือวันขึ้น15ค่ำเดือน12สิบห้าค่ำเดือน12ก็คือวันนี้อันเป็นวันพระจันทร์เต็มดวงแล้วก็วันนี้เนี่ยเพิ่นบอกว่าจะมีจันทรุปราคาเลยนะวันนี้นะนะฮะอันต่างหน่วยงานต่างๆเพิ่นก็ออกมาประกาศว่าวันนี้จะมีจันทรุปราคาตัวนอกจากวันนี้จะเป็นวันขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นวันพระจันทร์เต็มดวงแล้วเนี่ยเป็นวันที่น้ำมันหลากมันมีเต็มตะลิ่งแต่ว่าหลายพื้นที่ก็แห้งนะหลายพื้นที่ก็มีและหลายพื้นที่ในภาคกลางในน้ำก็ยังบ่ลดกันเตื้อในภาคอีสานด้วยนะฮะแต่ว่าภาคเหนือนี่ก็ลดลงนักละนะในวันนี้เนี่ยเราจะมีการนำเอาดอกไม้ธูปเทียนหรือว่าสิ่งของใส่ลงไปในสิ่งประดิษฐ์รูปต่างๆที่มันบ่จมน้ำนะไม่ว่าจะเป็นกระทงเป็นเรือเป็นแพเป็นดอกบัวแล้วนำไปลอยลำน้ำโดยมีวัตถุประสงค์แล้วก็ความเชื่อต่างๆกันในปีนี้เนี่ยลอยกระทงตรงกับวันอังคารที่8พฤศจิกายน2565ก็คือวันนี้ท่านผู้ฟังเชื่อก็ว่าประเพณีลอยกระทงเนี่ยบ่ได้มีแต่ในประเทศไทยเท่านั้นผู้ฟังในประเทศจีนนะบางส่วนเนาะในประเทศจีนบางส่วน12ปนาเนี่ยเอิ้นมีภาษามีคำพูนะมีวัฒนธรรมคล้ายๆเฮาเปิ้นก็ลอยกันที่ฮั่นมีอินเดียด้วยนะนะมีเขมรเขมรหรือว่าประเทศกัมพูชาประเทศลาวแล้วก็ประเทศพม่าก็มีการลอยกระทงคล้ายๆกับบ้านเฮาจะแตกต่างกันพ้องก็คงเป็นเรื่องของรายละเอียดพิธีกรรมและก็ความเชื่อในแต่ละท้องที่ท้องถิ่นนะฮะแม้แต่ในบ้านเฮาเองท่านผู้ฟังการลอยกระทงเนี่ยก็มาจากความเชื่อที่หลากหลายเหมือนเดียวกันซึ่งกลุ่มประชาสัมพันธ์สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยเปิ้นได้รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับการลอยกระทงเนี่ยมาบอกเล่าเพื่อเราได้ฟังกันอาตมาภาพก็ได้ไปเฮียนฮู้มาว่าการลอยกระทงเป็นประเพณีที่มีมาตั้งแต่โบราณแต่ว่าบ่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าปฏิบัติกันมาตั้งแต่เมื่อใดเพียงแต่ท้องถิ่นแต่ละแห่งเนี่ยก็มีจุดมีวัตถุประสงค์แล้วก็ความเชื่อในการลอยกระทงแตกต่างกันไปเช่นในเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาก็จะเป็นการบูชาพระเกศแก้วพระธาตุเกศแก้วจุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงอันนี้ก็เป็นความเชื่อหนึ่งนะแล้วก็อันหนึ่งก็คือเป็นการลอยบูชา
รอยพระพุทธบาทณหาดน้ำหาดทรายริมน้ำฝั่งแม่น้ำนัมมทานัทธีซึ่งปัจจุบันก็คือแม่น้ำเนรพุทธาในประเทศอินเดียหรือต้อนรับพระพุทธเจ้าในวันเสด็จกลับจากเทวโลกเมื่อครั้งไปโปรดพระพุทธมารดาอันนี้ก็เป็นความเชื่อในการลอยกระทงของเฮาแล้วก็เน้นนักไปทางพุทธซึ่งเป็นความเชื่อของคนพุทธนะฮะทีนี้วัตถุประสงค์ของการลอยกระทงนั่นผู้ฟังมีความเชื่อที่เพิ่นเชื่อกันว่าการลอยกระทงเนี่ย อันแรกเพื่อเป็นการปูชาพระอุปคุฎเถระที่บำเพ็ญบริกรรมคาถาในท้องทะเลลึกหรือว่าใต้สะดือทะเลพระอุปคุฎเพิ่นไปบำเพ็ญปฏิบัติธรรมปื้นทะเลใต้ทะเลลึกที่เพิ่นฮ้องว่าสะดือทะเลบางที่บางแห่งก็ลอยเพื่อปูชาเทพเจ้านะตามความเชื่อของตัวเก่านะปูชาพระแม่คงคาผีสางนางไม้อะไรอย่างกันว่ากันไปบางแห่งก็เพื่อแสดงความขอบคุณพระแม่คงคานะซึ่งเป็นแหล่งน้ำให้มนุษย์ได้ใช้ประโยชน์ต่างๆรวมทั้งขอขมาสิ่งที่บ่ดีที่เฮาได้ทิ้งปฏิกูลลงไปในแม่น้ำอันนี้ต้องขอขมากันใหญ่ละนะพี่น้องชาวไทยเนาะท่านผู้ฟังขี้เห่อขี้เห่อขยะต่างๆนะเฮาก็กว้างทิ้งลงไปแม่น้ำเนี่ยปีนี้เฮาก็มาสูมาแต่ถ้ามาพอจากการขว้างถึงวันหนึ่งวันหนึ่งวันละปีหนึ่งมาสูมากันเตื้อหนึ่งเนี่ยก็คงจะบ่มดนะฮะจะเฮ่อดีคือบ่ต้องทิ้งนะฮะดังนั้นที่ก็เพื่อที่จะระลึกถึงบรรพบุรุษที่ล่วงลับเพื่อสะเดาะเคราะห์นะเพื่อลอยทุกโศกลอยโรคภัยต่างๆแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะอธิษฐานขอสิ่งที่ตัวเก่านี้ปรารถนาไปตัวนะฮะพญาอนุมานราชทนท่านผู้ฟังเปิ้นได้สันนิษฐานว่าต้นเหตุแห่งการลอยกระทงเนี่ยอาจมีมูลฐานเป็นไปได้ว่าการลอยกระทงเนี่ยเป็นคติของชนชาติที่ประกอบกสิกรรมซึ่งต้องอาศัยน้ำเป็นสำคัญเมื่อพืชพันธุ์ธัญญาหารงอกงามดีแล้วแล้วก็เป็นเวลาที่น้ำเจิ่งนองพอดีเนี่ยก็จะลอยกระทงไปตามกระแสน้ำไหลเพื่อขอบคุณพระแม่คงคาหรือเทพเจ้าที่ประทานน้ำมาให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ด้วยเหตุนี้เนี่ยท่านผู้ฟังจึงได้ลอยกระทงในฤดูน้ำหลากแล้วก็เมื่อเสร็จแล้วเนี่ยก็จึงเล่นรื่นเริงด้วยความยินดีเหมือนกับเป็นการสมโภชงานการขอบคุณแม่น้ำก็ว่ากันไปตามกระบวนการนี้นะฮะทีนี้เพื่อนกล่าวว่าการที่ชาวบ้านบอกว่าการลอยกระทงเป็นการขอขมาลาโทษแล้วก็ขอบคุณต่อแม่น้ำคงคานี่ก็คงมีเขาในทำนองเดียวกับการที่ชาติต่างๆแต่ดึกดำบรรเนี่ยได้แสดงความยินดีที่พืชผลเก็บเกี่ยวได้จึงได้นำเอาผลผลิตแรกที่ได้เนี่ยไปปูชาเทพเจ้าที่ตัวเก่านับถือเพื่อขอบคุณที่บันดาลให้การเพาะปลูกของตัวเก่าเนี่ยมันได้ผลดีรวมทั้งเลี้ยงดูผีที่อดอยากแล้วก็การเส้นสวงบรรพบุรุษที่มันล่วงลับไปเสร็จแล้วก็มีการสมโพธิเลี้ยงดูกันเองในหมู่มนุษย์นะฮะต่อมาเมื่อมนุษย์มีความเจริญแล้วท่านผู้ฟังการวิตกทุกข์ร้อนเรื่องการปลูกว่าจะมาได้ผลหรือว่าได้ผลน้อยก็หมดลงไปนะเพราะว่ามีเครื่องมือเทคโนโลยีอะไรอย่างต่างๆมาช่วยแต่ก็ยังทำการบวงสรวงตามที่เคยทำกันมาจนเป็นประเพณีเพียงแต่ว่ามันแตกต่างเข้ากับคติลัทธิความเชื่อศาสนาที่ตนนับถือนะเช่นมีการทำบุญสุนทรสุนทานเพิ่มขึ้นในพระพุทธศาสนาเป็นต้น
แต่ที่สุดท่านผู้ฟังอันนี้พญาอนุมาราชทนนะเพิ่นก็บอกว่าก็คงเหลือแต่การเล่นสนุกสนานเรื่องเริงกันเป็นส่วนใหญ่อย่างไรก็ดีโดยเหตุดังกล่าวข้างต้นการลอยกระทงจึงมีอยู่ในชนชาติต่างๆทั่วไปและการที่ไปลอยน้ำก็คงเป็นความรู้สึกทางจิตวิทยาที่โดยมนุษย์ธรรมดาเนี่ยมักจะเอาอะไรอย่างไปทิ้งในแม่น้ำแล้วก็ให้มันลอยไปนะฮะทีนี้ก็มีข้อสงสัยหรือว่ามีคนสงสัยว่าเนี่ยอย่างกระทงส่วนใหญ่เนี่ยเป็นรูปดอกบัวนะกระทงส่วนใหญ่เป็นรูปดอกบัวเพิ่นก็อ้างท่านผู้ฟังในตำรานะท้าวศรีจุฬาลักษณ์หรือว่าตำนานนางนกพมาศนะซึ่งเขาก็มีการแห่นางนกพมาศเนาะตามงานรื่นเริงต่างๆนี่นะการประกวดนางนพมาศอย่างเงี้ยนางนพมาศเนี่ยเป็นสนมเอกของพระมหาธรรมราชาลีไทยหรือว่าพระล่วงแห่งกรุงสุโขทัยในเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยมันได้กล่าวถึงวันเพ็ญเดือน12ว่าเป็นเวลาเสด็จประพาสลำน้ำตามพระราชพิธีในเวลากลางคืนแล้วก็ได้มีรับสั่งให้บรรดาพระสนมนางในทั้งหลายตกแต่งกระทงประดับดอกไม้ธูปเทียนนำไปลอยน้ำหน้าพระที่นั่งในคราวนั้นเนี่ยท้าวศรีจุฬาลักษณ์หรือว่านางนพมาศเนี่ยพระสนมเอกก็ได้คิดประดิษฐ์กระทงเป็นรูปดอกบัวขึ้นด้วยเปิ้นได้หันว่าเป็นดอกบัวพิเศษที่บานในเวลากลางคืนเพียงปีละครั้งในเวลาดังกล่าวสมควรทำเป็นกระทงแต่งประทีปแล้วก็ลอยไปถวายสักการะรอยพระพุทธบาทซึ่งเมื่อพระร่วงเจ้านะได้ทอดพระเนตรเห็นก็ทรงรับสั่งถามถึงความหมายนางก็ได้ทูลอธิบายจนเป็นที่ปลอบพระราชหฤทัยของพระองค์แล้วก็พระองค์เนี่ยก็มีพระราชดำรัสว่าแต่นี้สืบไปเบื้องหน้าโดยลำดับกษัตริย์ในสยามประเทศถึงการกำหนดนักขัตฤกษ์วันเพ็ญเดือน12ให้นำโคมลอยเป็นรูปดอกบัวอุทิศสักการะปูชาพระพุทธบาทที่ข้างแม่น้ำน้ำมาฐานนาทีตราบเท่ากาลปวสานด้วยเหตุนี้เราจึงหันโคมลอยรูปดอกบัวปรากฏมาจนถึงปัจจุบันนี้นะฮะทีนี้มันมีเรื่องราวความเชื่อเกี่ยวกับการลอยกระทงท่านผู้ฟังนะในมิติต่างๆเองนะฮะก็จะเล่าไปทุกมิติได้ยินโฮกันหมดแล้วก็มาสรุปเอาว่าในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธเราควรจะเอาลักไหนเอาเหตุไหนนะฮะจากที่กามาเบื้องต้นเนี่ยท่านผู้ฟังการลอยกระทงในแต่ละท้องที่ก็มาจากความเชื่อความศรัทธาที่แตกต่างกันบางแห่งก็มีตำนานเล่าขานกันต่อๆมาซึ่งจะยกตัวอย่างบางเรื่องมาให้ทราบดังต่อไปนี้เรื่องแรกว่ากันว่าการลอยกระทงมีต้นกำเนิดมาจากพระพุทธศาสนานั่นเองนะการลอยกระทงเนี่ยมีต้นกำเนิดมาจากพระพุทธศาสนานั่นเองก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้ท่านผู้ฟังก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นก็ได้ประทับอยู่ใต้ต้นโพใกล้แม่น้ำเนรัญชราการวันหนึ่งเนี่ยนางสุชาดาอุบาสิกาได้ฮือสาวใจนำข้าวมธุปยาสก็คือข้าวกวนหรือว่าหุงด้วยน้ำผึ้งหรือว่าน้ำอ้อยใส่ถาดทองไปถวายเมื่อพระองค์เสวยหมดแล้วก็ทรงตั้งสัตยาธิฐานว่าหากวันใดจะสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าหากวันใดวันหนึ่งในวันหน้าจะสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าก็ขอเฮอถาดเนี่ยลอยทวนน้ำด้วยแรงอธิษฐาน
แล้วก็บุญญาภินิหารถาดก็ลอยทวนน้ำไปจนถึงสะดือทะเลแล้วก็จมไปถูกคดหางของอันพญานาคผู้รักษาบาดาลเมื่อถาดลอยไปจมลงใต้บาดาลไปถูกใส่หางพญานาคพญานาคก็ตื่นขึ้นพอหันว่าเป็นไอหยังอ๋อเป็นถาดที่ลอยมาที่คนคนหนึ่งนะเปิ้นทำสัตยาธิฐานให้ลอยทวนกระแสน้ำมาก็เลยประกาศก้องว่าพญานาคประกาศว่าบัดนี้ได้มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกอีกองค์หนึ่งแล้วนะครับแล้วเทพพญดาทั้งหลายแล้วก็พญานาคเนี่ยก็ได้ปากันไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็พญานาคก็ได้ขอให้พระพุทธเจ้านั้นประทับรอยพระบาทไว้บนฝั่งแม่น้ำเนรัญชรานะไว้เป็นที่ระลึกประทับรอยฝ่าเท้าไว้ที่ข้างฝั่งแม่น้ำเนรัญชราเพื่อหมู่เขาเนี่ยจะได้ขึ้นมาสักการะได้เมื่อพระพุทธเจ้าได้อยู่ที่หั่นแล้วเองพระองค์ก็ทรงทำตามส่วนสาวใจก็นำเรื่องราวเนี่ยไปบอกเล่าแก่นางสุชาดาขันถึงวันนั้นของทุกปีท่านผู้ฟังนางสุชาดาก็จะนำเอาเครื่องหอมแล้วก็ดอกไม้ใส่ถาดไปลอยน้ำเพื่อไปสักการะรอยพระพุทธบาทเป็นประจำเสมอมาและต่อมานี่ก็ได้กลายเป็นประเพณีลอยกระทงตามที่เฮาได้ฮู้ได้หันกันในวันนี้นะฮะในเรื่องท่านผู้ฟังของการ ประทับรอยพระบาทนี้เนี่ยบางแห่งก็ว่าพญานาคได้ทูลอาราธนาพระพุทธเจ้าไปแสดงธรรมในนาคพิภพก็คือเมืองนาคเสด็จลงไปที่เมืองนาคเมื่อเสด็จรับพญานาคก็ได้ทูลขอเรื่องของที่ระลึกไว้เป็นที่ระลึกว่าไว้เป็นเครื่องบูชาสักการะระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์จึงได้ทรงอธิษฐานประทับรอยพระบาทไว้ที่หาดทรายแม่น้ำนำมัทธาแล้วก็หมู่พญานาคทั้งหลายเนี่ย ก็ปากันอุจารอยพระพุทธบาทแทนพระพุทธเจ้าต่อมาพี่น้องชาวพุทธได้ทราบเรื่องราวดังกล่าวก็ได้ทำกันอุจารอยพระบาทสืบต่อกันมาโดยนำเอาเครื่องสักการะใต้กระทงลอยน้ำไปส่วนที่ว่าลอยกระทงในวันเพ็ญเดือน11หรือว่าวันออกพรรษาเพื่อเฉลิมฉลองวันคล้ายที่วันที่พระพุทธเจ้าเสด็จกลับมาสู่โลกมนุษย์หลังจากจำพรรษา3เดือนณสวรรค์ชั้นดาวดึงเพื่อแสดงพระอภิธรรมปลดพุทธมารดานั่นเนี่ยก็ด้วยวันดังกล่าวเนี่ยท่านผู้ฟังเราเทวบุตรเทวดาและพุทธบริษัทเนี่ยก็ปากันมารับเสด็จนักหนาจารีพร้อมกับเครื่องสักการะปูชาเพื่อมาสักการะปูชาพระพุทธเจ้าแล้วก็เป็นวันที่พระพุทธองค์เนี่ยได้เปิดให้พี่น้องชาวบ้านได้หันสวรรค์ได้หันนรกนะด้วยฤทธิ์ของพระองค์คนจึงปากันลอยกระทงเพื่อเฉลิมฉลองรับเสด็จพระพุทธเจ้านะสำหรับคติที่ว่าการลอยกระทงตามประทีปเพื่อไปปูชาพระเกศพระธาตุเกศแก้วจุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงนั้นก็ว่าเป็นเพราะตรงกับวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จออกบรรพชาที่ริมฝั่งแม่น้ำอโนมานัตถีแล้วก็ทรงใช้พระขันกับคือมีดตัดพระเกศโมลีก็คือผมขาดลอยไปในอากาศตามที่ทรงอธิษฐานพระอินทร์จึงนำเอาพระอบแก้วมาบรรจุแล้วก็นำไปประดิษฐานไว้ที่พระธาตุเกศแก้วจุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงนะเอาก็เลยจุดประทีปลอยโคมไฟเพื่อไปสักการะปูชาซึ่งในกรณีนี้เนี่ยท่านผู้ฟัง
ทางเหนือของเฮาเนี่ยก็มักจะมีการปล่อยโคมบ่ว่าจะเป็นโคมไฟหรือเป็นโคมลอยเว้าไฟเว้าลมนี่นะขึ้นไปในอากาศนะเพื่อปูชาพระธาตุเกศแก้วจุฬามณีนะอันนี้คือเรื่องที่1ท่านผู้ฟังเป็นความเป็นมาเป็นไปของการลอยกระทงตามคติความเชื่อของชาวพุทธนะที่ได้เล่ามาทีนี้มันเองอันหนึ่งตามตำราของคณาจารย์พราหมณ์นะตามตำราพราหมณ์คณาจารย์เปิ้นก็กล่าวว่าอันนี้เป็นพราหมณ์เนาะพิธีลอยประทีปหรือตามประทีปนี้เนี่ยแต่เดิมเป็นพิธีทางศาสนาพราหมณ์ทำขึ้นเพื่อปูชาพระเจ้าทั้ง3ก็คือพระอิศวรพระนารายณ์แล้วก็พระพรหมนะเป็นประเภทคู่กับลอยกระทงก่อนจะลอยก็ต้องมีการตามประทีปก่อนซึ่งตามคัมภีร์โบราณอินเดียว่าทีปวาลีนะโดยกำหนดทางโหราศาสตร์ว่าเมื่อพระอาทิตย์ถึงราศีพิจิกพระจันทร์อยู่ราศีพฤกษ์เมื่อใดเมื่อนั้นเป็นเวลาตามประทีปแล้วก็เมื่อปูชาไว้ครบกำหนดวันแล้วก็เอาโคมไฟนั้นเอาประทีปนั้นไปลอยน้ำเสียต่อมาชาวพุทธก็หันเป็นเรื่องดีนะจึงแปลงการปูชาแบบพราหมณ์มาเป็นการปูชารอยพระพุทธบาทแล้วก็เพื่อเป็นการรับเสด็จพระพุทธเจ้าที่ลงมาจากสวรรค์ดังที่กล่าวมาข้างต้นนะโดยมักถือเอาเดือน12ก็คือเดือนยี่นะเดือนยี่เปงเนี่ยเป็นเกณฑ์ก็คือ15ค่ำเดือน12อันนี้เป็นความเชื่อที่2เป็นความเชื่อแบบพราหมณ์ลอยเพื่อปูชาเทพพระเจ้า3พระองค์ก็คือพระศิวะพระนารายณ์แล้วก็พระพรหมนะเรื่องที่3ท่านผู้ฟังเป็นเรื่องของพม่าเป็นเรื่องของพม่าประเทศพม่าเพื่อนก็เล่ากันว่าครั้งหนึ่งในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชทรงมีพระประสงค์จะสร้างเจดีย์ให้ครบ 84,000 องค์แต่ถูกพญามารมาขัดขวางพระองค์จึงไปขอให้พระอรหันต์องค์หนึ่งก็คือพระอุปคุตช่วยเหลือพระอุปคุตเนี่ยจึงไปขอร้องพญานาคเมืองบาดาลให้ช่วยพญานาครับปากแล้วก็ปราบพญามารจนสำเร็จพระเจ้าอโศกมหาราชจึงสร้างเจดีย์ได้สำเร็จสมประสงค์ตั้งแต่นั้นมาเนี่ยเมื่อถึงวันเพ็ญเดือน12คนทั้งหลายก็จะทำพิธีลอยกระทงเพื่อปูชาคุณพญานาคเรื่องนี้บางแห่งก็ว่าพญานาคก็คือพระอุปคุตที่อยู่ใต้สะดือทะเลแล้วก็มีฤทธิ์มากจึงปราบมารได้พระอุปคุตนี้เป็นที่นับถือของชาวพม่าของอันคนภาคเหนือเป็นที่นับถือพระอุปคุตเวลามีงานมีการเนี่ย ในสมัยโบราณนะเวลาจัดการจัดงานวัดเนี่ยเพิ่นก็จะไปอัญเชิญพระอุปคุตไปงมเอามาหินก้อนหนึ่งแล้วก็สถาปนาว่าเป็นพระอุปคุตเอามาไว้ที่แห่แห่นแต่แต่มาเอามาไว้ที่หอพระอุปคุตเพื่อให้พระอุปคุตเนี่ยรักษานะเพื่อให้พระอุปคุตดูแลงานนั้นให้มันราบรื่นเองนะมาให้คนทั้งหลายมาวุ่นวะวุ่นวายบุบหูตีตากันอย่างเงี้ยแต่ว่าระยะหลังๆเนี่ยพระอุปคุตสู้เล่าบ่แป้ท่านผู้ฟังคนกินเล่าแล้วมันบ่ฟังใบเนาะมาสนใจอุปคุตอุปแคดอย่างมโหเองนะตีกันเมาเล่าวุ่นวะวุ่นวายกันเอาอุปโคตบอกไปขี้เล่านะลิดปอปอขี้เล่ามันนักแก่นะในยุคหลังสมัยหลังนี้นะฮะวันนี้วัฒนธรรมนี่บางแห่งบางที่ก็ยังมีอยู่นะโดยเฉพาะประเทศพม่านะเพื่อจะมีประเพณีพิธีกรรมนี้เวลาจะจัดการจัดงานอย่างสักเตื้อเพื่อก็จะไปอัญเชิญพระอุปโคตนะที่อยู่ในน้ำสมมติยุติเอามาหินก้อนหนึ่งเป็นพระอุปโคตแห่แห่แต่แต่มาเอามาไว้ที่หอพระอุปคุตเอาไว้รักษางานนั้นนะเฮืองานนั้นราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีมันก็เป็นจิตวิทยาในยุคสมัยหนึ่งนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่หนึ่งนะเรื่อง
ที่สี่ท่านผู้ฟังเกิดจากความเชื่อตั้งแต่โบราณล้านนาเปิ้นเล่าว่า ในสมัยตะก่อนเนี่ยเกิดอหิวาตกะโรคที่อาณาจักรหฤพูนชัยก็คือเมืองลำปูนทำให้คนล้มตายเป็นจำนวนมากหมู่ที่บาดตายก็จึงอพยพไปที่เมืองสะเทิมแล้วก็เมืองหงสาวดีเป็นเวลา6ปีบางคนก็มีครอบครัวอยู่ที่หั่นแต่เมื่อครั้งอหิวาตกะโรคได้สงบลงเนี่ยบางส่วนก็อพยพปิกมาและเมื่อถึงวันครบรอบที่ได้อพยพไปก็ได้จัดธูปเทียนสักการะเครื่องอุปโภคบริโภคดังกล่าวเนี่ยใส่สะเปานะสะเปานี่ก็หมายถึงเรือสำเภานะสำเภาหรือว่ากระทงล่องตามลำน้ำไปเพื่อระลึกถึงญาติที่มีอยู่ในเมืองหงสาวดีซึ่งการลอยกระทงดังกล่าวเนี่ยจะทำขึ้นในวันยี่เป็งก็คือวันเพ็ญเดือน12นะฮ้องกันว่าการลอยขโมดหรือก็การอันล่องสะเปาแต่ก็มาได้ทำทั่วไปในล้านนาส่วนใหญ่เนี่ยเทศกาลยี่เป็งเนี่ยชาวล้านนาจะมีพิธีตั้งทำหลวงหรือว่าการเทศคัมภีร์ขนาดยาวอย่างเทศมหาชาติ13กันแล้วก็มีการจุดประทีปโคมไฟนะไว้เป็นที่ระลึกเอาไว้เป็นที่ระลึกเออระลึกนึกถึงอันนี้เป็นเรื่องที่4นะตามความเชื่อเรื่องที่5ท่านผู้ฟังนะเรื่องที่5ก็เล่ากันว่าในประเทศจีนสมัยก่อนทางด้านตอนเหนือเมื่อถึงหน้าน้ำน้ำจะท่วมเสมอบางปีเนี่ยน้ำท่วมจนชาวบ้านตายนับเป็นแสนๆศพบ่ได้ก็มีราษฎรจึงจัดกระทงใส่อาหารลอยน้ำไปเพื่อเส้นไหว้ผีเหล่านั้นเป็นประจำปีส่วนที่ลอยในตอนกลางคืนเพื่อนกับสันนิษฐานว่าอาจจะต้องการความเข้มขึงเข้มขังพอเป็นเรื่องเกี่ยวกับผีๆสางๆก็ต้องใจเมื่อคืนลูกแต่เมื่อวันนี้มันบอกค่อยน่ากลัวถ้าเป็นเมื่อคืนนี่มันน่ากลัวแล้วก็ผีเนี่ยมันแบบชอบปรากฏตัวในกลางวันมันชอบปรากฏตัวในกลางคืนการจุดเทียนก็เพราะหนทางในเมืองผีนั้นมันมืดจึงต้องจุดเทียนให้มันสว่างเพื่อให้ผีเนี่ยกลับไปสะดวกในภาษาจีนห้องการลอยกระทงว่าปล่อยโคมน้ำนะภาษาจีนเป็นว่าปังจุยเต็กนะปังจุยเต็กซึ่งตรงกับของไทยว่าลอยโคมจากเรื่องดังกล่าวข้างต้นเนี่ยท่านผู้ฟังเอาจะหันได้ว่าการลอยกระทงส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นการแสดงความกตัญญูและลึกถึงผู้มีพระคุณต่อพระพุทธเจ้าต่อเทพพระเจ้าต่อพระแม่คงคาแล้วก็บรรพชนเป็นต้นแล้วก็แสดงความกตเวทีคือตอบแทนคุณด้วยการเคารพบูชาด้วยเครื่องสักการะต่างๆโดยเฉพาะการบูชาพระพุทธเจ้าหรือว่ารอยพระพุทธบาทถือว่าเป็นคติธรรมอย่างหนึ่งที่บอกเป็นนิสัยให้พุทธศาสนิกชนหรือว่าบอกเป็นในให้กับพุทธศาสนิกชนได้เจริญรอยตามพระบาทของพระพุทธองค์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความดีความงามทั้งปวงท่านผู้ฟังประเพณีลอยกระทงเนี่ยนอกจากจะเป็นประเพณีที่มีคุณค่าในเรื่องการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณอย่างที่อาตมาภาพได้นำมาเล่าให้ฟังประเพณีนี้ยังคงคุณค่ายังคงความดีความงามต่อครอบครัวชุมชนสังคมและศาสนาตัวนะเช่นทำให้สมาชิก ในครอบครัวเนี่ยได้ใช้เวลาร่วมกันทำให้ชุมชนเนี่ยได้ร่วมมือร่วมใจกันจัดงานในบางท้องที่ที่มีการทำบุญเนี่ยก็ถือว่ามีส่วนช่วยสืบทอดพระพุทธศาสนาและกันในหลายๆแห่งก็ถือว่าเป็นโอกาสดีในการรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและก็แม่น้ำลำคลองไปตัวอันนี้เป็นที่มาที่ไป
เรื่องความเชื่อต่างๆนะเกี่ยวกับวันลอยกระทงแต่ว่ามันมีอันหนึ่ง ในวันเนี้ยนะที่เราไปวัดเนาะหลายคนหลายท่านไปวัดทําบุญนะมันก็จะเริ่มบางวัดบางวาเริ่ม 7:00 นบางวัด 7:00 นครึ่งบางวัด 8:00 นเองนะมีการใส่บาตรมีการใส่ขันแก้วทั้ง3ใครใส่กันศีลใส่กันเตศนั่งรอตุเจ้าพระสงฆ์อะหยังก็ว่ากันไปตามประเพณีวัฒนธรรมเมื่อถึงเวลาตุเจ้ามาก็ไหว้พระรับศีลมีการเทศในวันนี้เนี่ยตุเจ้า พระสงฆ์มักจะเอาคัมภีร์1มาเทศก็คือคัมภีร์อานิสงส์ห่างประทีปก็คืออานิสงส์ประทีปมาเล่าให้พุทธศาสนิกชนได้ฟังก็เป็นความเชื่อหนึ่งนะเดี๋ยวก่อนที่จะสรุปว่าลอยกระทงเพื่ออะไรยังไงอย่างเงี้ยนะฮะเอามาฟังเรื่องอานิสงส์ของปฏิบกันเดี๋ยวก่อนเพราะว่าจะได้ฟังกันวันนี้แต่เข้าใจนะว่าเอาฟังแล้วบ่เข้าใจเพราะมันเป็นกำเมือง ฟังเป็นกำเมืองกำเมืองบ่เก่าโบราณโบราณนะอาตมาภาพมักจะแซวนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุที่มาเฮียนที่เสมอว่าคนบางครั้งบางทีฟังธรรมหมดเนี่ยซึ่งมันเป็นคำบักเก่ามาเกียเนี่ยแม้แต่คนเฒ่าฟังกับบักเข้าใจอย่าบางเตื้อคนหนุ่มซึ่งเป็นพระเนนที่เตะกับบักจะเข้าใจอย่างที่เพื่อนบอกว่าเทวดาขี่เหือล่องน้ำนี่เนาะถ้าน้อยกับไปเตะว่าเทวดาขี่เหี้ยล่องน้ำ กลายเป็นว่าเทวดามาขี่เหี้ยล่องน้ำไปเนี่ยนั่นหมายว่าเทวดาขี่เหือล่องน้ำสกรรมเนี่ยนะก็กัดไข่หัวกันเองนะฮะเทวดาขี่เหี้ยล่องน้ำกับเทวดาขี่เหี้ยล่องน้ำทีนี้มาอู้ถึงอันนี้สองทางปฏิบอย่างที่บอกว่ามันก็เป็นกรรมมาเก่าที่ฟังเข้าใจยากแล้วมันมาได้อธิบายกระเตะจบกันไปเขากระซาดเอวังก็มีด้วยปากาละชนีนะเอาก็ซาทุแล้วก็หันมาถามสู่ฟังกูเรื่องกะฟังไปอย่างนั้นนะเพิ่นสาธุกับสาธุเห็นอะเรื่องอันนี้ส่งทางปฏิมันมีเรื่องเล่าว่ามีกาเผือกสองตัวผัวเมียแต่งหางอยู่ใกล้น้ำแล้วก็ในหางนั้นมีไข่ของกาเผือกนั้นอยู่5หน่วย5แก่นทุกเช้า สองตัวผัวเมียกาเผือกนั้นก็บินออกไปซอกอาหารแม่แรงก็กลับมาเข้ามาหางมากกลูกต่ออย่างเงี้ยประจำประจำแต่มีวันหนึ่งมันบินไปไกลไปเสาะหากินแล้วก็เกิดพายุนะฝนฟ้าคะนองกระจายนะลมมานักมาแหงลมก็ปัดปึ้งเอาหางมันเนี้ยท่านผู้ฟังตกลงไปในน้ำไข่เสด็นออกมา5แอนตุ้ม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 แล้วก็ลอยไปตัวนั้นนะแม่กาเพือกพ่อกาเพือกบินปิ๊กมาเอ้าบ่หันหางตายละลูกข้ามีไหนเสาะหาพ่อก็บ่มีจนอกแตกตายอกแตกตายนะไปเกิดบนสวรรค์ชั้นพรหมบนสวรรค์ชั้นฟ้าชั้นดาวดึงด้วยความที่มันไข่มันวิเศษนะมันวิเศษอย่างใดเดี๋ยวเล่าให้ฟังอันนี้ส่งของการฟักไข่ถ้าแอนเนี่ยก็ตายไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ไข่ห้าแอนนั้นท่านผู้ฟังลอยไปแอนแรกไปติดอยู่ที่ตะฝั่งแม่น้ำแอนแรกเนี่ยแม่ไก่มาเสาะหากินน้ำไปปะใส่แม่ไก่ก็เอาไปเลี้ยงแม่ไก่เอาไปเลี้ยงอันที่สองพญานาคมาปะเข้าใส่ MN 1พญานาคก็เอาไปเลี้ยงอันที่3แม่เต่ามาปะเข้าใส่โอ้แม่เต่าก็เอาไปเลี้ยงอันที่4ไปค้างอยู่ต่อฟังเพื่อน แม่งัวมาหันเข้าใส่แม่งัวก็เอาไปเลี้ยงแอนที่5แม่พญานาคไม่ใช่แม่พญาราชสีขออภัยนะแม่พญาราชสีหรือสิงโตมหันเข้าใส่ก็เอาไปเลี้ยง
เลี้ยงไปเลี้ยงมาก็ใหญ่ขึ้นมาแล้วก็ทั้ง5คนเนี่ยก็อยู่ต่างที่ต่างถิ่นกันเนาะแต่ว่ามีลักษณะเหมือนกันก็คือว่าชอบบำเพ็ญเพียรชอบออกบวชเป็นฤาษีไข่แตกออกมาเป็นมนุษย์อ่ะถ้าเห็นนั่นอ่ะเป็นคนแล้วก็ชอบบำเพ็ญเพียรชอบสวดชอบกินชอบทานอย่างเงี้ยจนกระทั่งวันหนึ่ง5คนนั้นซึ่งสัตว์5ชนิดเอาไปเลี้ยงมาปะกันมาเจอกันก็ได้สนทนาพาทีอู้เอ่ยกันแล้วก็จนตลอดจนถึงได้สอบถามคนที่เอาไปเลี้ยงมาว่าจะเป็นไก่เต่าพญานาคงัวพญาราชสีอย่างเนี้ยนะนะฮะว่าเป็นภัยมาจากไหนสัตว์ที่เอาไปเลี้ยงกับเล่าให้ฟังว่าเป็นไข่ลอยน้ำมามงนี้มงลงมงลงมงลงเมื่อมาถึงข้างห้านข้าก่อนเอามาเลี้ยงอย่างนี้เนาะนะในที่สุดเนี่ย5คนนี้ก็เลยนั่งสมาธิเพื่อให้เกิดเป็นห้องว่าการระลึกชาตินะอาติตังสยานระลึกถึงอดีตว่าตัวเก่านี่เป็นไผมาจากไหนยังได้ก็นั่งสมาธิในสมาธินั้นก็เป็นนิมิต หันกาเพือก2ตัวบินเตาะหาห้างหาไข่หายังเนี่ยจนไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์5คนนั้นก็เลยรู้ว่าอ๋อถึงมดเนี่ยเป็นพี่น้องกันแล้วก็มีพ่อแม่เป็นกาเพือกแล้วทีนี้ก่อนจะมาเกิดเป็นกาเพือกก่อนจะมาเกิดเป็นในไข่กาเพือกเนี่ยโมนี้เป็นพระโพธิสัตว์ด้วยคือสัตว์ที่จะไปเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตเป็นพระโพธิสัตว์คือสัตว์ที่จะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตมีอยู่5แล้ว5คนเนี่ยลำดับลำดาหลายภพหลายชาติก็ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าหมดเลยกูตุนกูองค์เปิ้นก็เลยฮ้อง5องค์นี้ว่าพระเจ้า5พระองค์ท่านผู้ฟังเคยได้ยินกับพระเจ้า5พระองค์เหมือนที่ท่านสมชาติชาตะปัญโยจวนท่านผู้ฟังไปปลูกเกาไม้ที่ธรรมสถานธรรมสถานที่ลำปางในเวียงปลูกเก้าพระเจ้า5พระองค์เนี่ย5พระองค์เนี่ยมีอย่างข้องก็ที่จริงก็ตั้งชื่อตามสัตว์ที่เอาไข่5แก่นน่ะไปเลี้ยงแก่นแรกแม่ไก่เอาไปเลี้ยงก็ตั้งชื่อว่าพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในพัทธลกัปนี้ในยุคนี้สมัยนี้เปิ้นก็ฮ้องว่ากะกุสันทะกะกุสันทะ แก่นที่สองแก่นที่สองแม่พญานาคเอาไปเลี้ยงก็คือโกนาคมนะแม่พญานาคเอาไปเลี้ยงอันที่สามแม่เต่าเอาไปเลี้ยงก็ฮ้องว่าพระพุทธเจ้ากัสสปะอันที่สี่แม่งัวเอาไปเลี้ยงก็คือโคตมะอันที่ห้าแม่พญาราชสีเอาไปเลี้ยงก็ชื่อว่าสีอริยะเมตไตรกะกุสันทะโกนาคมนะโคตมะกะกุสันทะโกนาคมนะกัสสปะโคตมะสีอริยะเมตไตร5อย่างนี้เปิ้นก็ฮ้องกันว่าพระเจ้า5พระองค์นะตอนนี้กะกุสันทะก็คือพระพุทธเจ้าที่แม่ไก่เอาไปเลี้ยงก็ได้หมดยุคสมัยของพระองค์ไปแล้วโคตมะที่พญานาคเอาไปเลี้ยงก็หมดยุคหมดสมัยของพระองค์ไปแล้วกัสสปะแม่เต่าเอาไปเลี้ยงก็หมดยุคหมดสมัยของพระองค์ไปเลี้ยงไปแล้วนะแต่ว่าโคตมะที่แม่งัวแม่โคเอาไปเลี้ยงก็ยังอยู่ในยุคสมัยของพระองค์อยู่ในตำรับตำราเปิ้นก็บอกว่าจะอยู่ได้ 5,000 ปีตอนนี้ก็หมดไปแล้ว 2,565 ปีก็เหลือแห่งประมาณสักพันกว่าปีกว่าๆนะก็จะมดนะฮะสมัยของพระองค์หลังจากที่มดสมัยของพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคตมะซึ่งเป็นยุคปัจจุบันวันนี้แล้วเนี่ยก็จะเกิดแถมยุคหนึ่งขึ้นมาก็คือยุคพระศรีอริยเมตไตรในพัทธลกัปนี้นะนะเสร็จแล้วก็จะมีต่อไปแถมเรื่อยๆเพราะว่าคนที่จะเป็นพระพุทธเจ้าก็บำเพ็ญเพียรไปนะจนได้ไปเป็นพระพุทธเจ้าระหว่างที่บำเพ็ญเพียรนี้เปิ้นก็ฮ้องว่าพระโพธิสัตว์นะทีนี้5คนนี้หรือว่า5พระองค์นี้สมัยนั้นยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าเตื้อเป็นพระโพธิสัตว์
ก็ได้ระลึกนึกถึงว่าโอ้ที่แต่แม่กาสองตัวผัวเมียเลี้ยงเฮามารู้นี่คือกำเนิดเกิดเฮามาเฮาไปอยู่ในไข่หั่นอ้าวหมู่เฮาแสดงออกบอกถึงความกตัญญูนะต่ออันแม่กาโดยการฟันสีสายนะฟันสายเตียนฟันใส่เตียนแปลงออกมาแล้วก็เอาประทีปที่เป็นอ่องๆเนี่ยนะมาฟันสีสายสังเกตนะอันนี้มันจะเป็นเรื่องเล่ามาจากสีสายของใส่ประทีปนี่ก็ได้นะว่ามันมีอยู่3อันนะเหมือนตีนกาใส่ประทีปเหมือนตีนกา3อันวางอยู่ในอ่องประทีปอันแล้วก็เอาขี้เตียนเข้าใส่จุดเพื่อเป็นการสักการะบูชาแม่กาพ่อกาที่อยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงนะฮะอันนี้คือตำราตำนานอันนี้สองพังปฏิบติพระปัญจเทศกันในวันนี้คือท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังคำเดียวไปฟังที่วัด สายๆเนี่ยไปฟังที่วัดอันนี้สองพังปฏิบตั้งแต่อู้ถึงเรื่องพระเจ้าห้าพระองค์เนี่ยว่ามีกะกุสันทะโอนาคมณะกัจจปะโคตมะสีอริยะเมตไตรห้าพระองค์แม่กาแปลงห่างอยู่ใกล้น้ำออกไปหากินห่างตกน้ำไหลไปแอนแรกกับไปอยู่ที่ตะฟังแม่น้ำแม่ไก่กะกุสันทะเนี่ยไก่เอาไปเลี้ยงอันที่สองก็คือโกนาคมณะแม่นาคเอาไปเลี้ยงอันที่สามนี่กัจจปะแม่เต่าเอาไปเลี้ยงอันที่4โคตมะแม่งัวเอาไปเลี้ยงอันที่5สีอริยะเมตไตรนะแม่ราชสีหรือว่าแม่สิงโตเอาไปเลี้ยงอย่างก็ว่ากันไปจนปอใหญ่มาเสร็จแล้วก็ออกมาเป็นคนอย่างนี้นะสุดท้ายก็มาบำเพ็ญปะกันมาระลึกนึกถึงป้อกาเผือกแม่กาเผือกก็เลยเนี่ยประทีปนะเพื่อลอยเพื่อจุดไม่ใช่ลอยจุดเพื่อระลึกนึกถึงป้อกาเผือกแม่กาเผือกที่ตายไปแล้วไปอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงอันนี้เป็นอันนี้ส่งพังปฏิบที่พระจะเทศวันนี้อีนี้ท่านผู้ฟังเราลองมาสรุปประมวลเรื่องของการลอยกระทงทั้งหมดเรื่องที่น่าเชื่อถือที่สุดก็ห้อมตั้งไปพอความเป็นมาเป็นไปแต่แน่นอนว่าลอยกระทงนี่มันมาจากอินเดียมันมาจากอินเดียมันก็คงมาจากวัฒนธรรมพราหมณ์ที่เป็นลอยเพื่อปูชาพระพรหมพระศิวะพระนารายณ์พระอย่างเปิ้นนั่นนะนะฮะทีนี้เฮาเป็นชาวพุทธเนาะเป็นพุทธศาสนิกชนเฮาก็ต้องลอยเพื่อระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าเพื่อเป็นการสักการะพระพุทธเจ้าเป็นลักนะมาแจ้ลอยเพื่อไปสักการะแม่น้ำคงคาไปสู่มากละวะขอบคุณแม่น้ำคงคานักกว่านั้นหลายคนเอาสตังใส่ด้วยโลกมันเสี่ยงนะท่านผู้ฟังเอาสตังใส่ละคนเปิดก็รอเอาเนาะในน้ำ บางทีบางครั้งเนี่ยออกข่าวคู่ปีจมน้ำบางเตื้อเอาผมใส่ตัวนะบางคนนะเอาเล็บใส่ตัวนะเอาอย่างมั่วสิ่งของในร่างกายใส่ไปตัวก็เป็นของโซกโปกอ่ะเพราะนั้นเมื่อเขาตั้งธงนะตั้งหลักการใหม่ว่าอ๋อลอยกระทงเนี่ยเพื่อเป็นการลอยเพื่อปูชาพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะลอยไปเพื่อไปปูชารอยพระพุทธบาทที่ข้างเอาฝั่งแม่น้ำนัมมทานทีที่ประเทศอินเดียเอาตั้งรักอย่างอี้อีนี้เมื่อเอาตั้งรักอย่างอี้แล้วเนี่ยเอาก็ลอยเอาวัตถุสิ่งของที่มันเป็นมงคลเอาบ่ต้องเอาอย่างใส่สักอย่างเว้นไว้แต่เป็นดอกไม้ธูปเทียนก็พอสตางค์บ่ต้องใส่ผมก็มาต้องใส่เล็บก็มาต้องใส่เพราะมันเป็นของสกปรกเนาะเพราะว่าเฮาลอยเพื่อเป็นการสักการะบูชาพระพุทธเจ้าที่ข้างแม่น้ำนัมมทานทีริมตะฝั่งท่านโอ้ลอยเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาก็ต้องเอาของที่มันดีมันสะอาดดอกไม้ธูปเทียนนะอันนี้ตั้งรักไว้อีกก่อนทีนี้เมื่อเฮาตั้งรักไว้อย่างนี้แล้วเนี่ยเฮาก็ไปลอยตามกระบวนการก่อนที่จะลอยเนี่ยปกติเนี่ยสมัยตะก่อนนะเปิ้นต้องเอาไปจุไปจ้อมกันที่วัดปูนนะไปฟังเทศน์ทรัพย์สินฟังธรรมอย่างกันเรียบร้อย
ไหว้พระสวดมนต์ทำวัดอย่างก่อนๆแล้วตู้เจ้าเนี่ยเพื่อนก็จะนำไปลอยที่แม่น้ำข้างวัดหรือใกล้ๆวัดอันนั้นเป็นธรรมเนียมแต่ยุคนี้สมัยเนี้ยลอยกันเต็มที่ของไปของมันลอยเพื่ออะไรอย่างเงี้ยได้โอ้โหก็ลอยไปอย่าแต่ถ้าได้จะให้มันดีนะก็ต้องไปวัดไปวาเหียก่อนนะไปฟังธรรมไปรับศีลไปอย่างก่อนแล้วก็ตู้เจ้าก็ปากันลอยแต่ถ้าบ่มีตู้เจ้าก็เป็นยังถ้าบ่ได้จับได้อย่างเอี้ยนะเอาก็ไปลอยลอยเขาก็ตั้งสัจจะอธิษฐานว่าสักการะบูชาพระพุทธเจ้าด้วยดอกไม้ธูปเทียนด้วยการลอยกระทงนี้นะเพื่อเป็นการสักการะบูชาลอยพระพุทธบาทที่ข้างแม่น้ำนำมาฐานนาทีที่พระพุทธเจ้าได้ประดิษฐานไว้เพื่อระลึกนึกถึงพระองค์นะสองขอสุมาแม่น้ำคงคานะที่ได้เอาได้มาใช้มาอาบมากินนะแล้วก็ได้เอาสิ่งของขี้เหอะขี้เหื่อเอาไปขว้างใส่ในหั่นต้องขอสุมาอภัยต่อไปนี้ก็จะอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมจะเก็บจะเคลียร์จะบ่ทิ้งละจะจัดสรรขยะให้มันเป็นยะเป็นย่างเป็นชิ้นเป็นอันนะเอาไว้คือเทศบาลหรืออบต.มาเก็บบ่ขว้างละขี้เหอะขี้เหื่อลงหั่นนะเพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมแล้วก็ขอสิ่งที่บ่ดีบ่งามในชีวิตเนี่ยมันตกไปกับไฟมันไหลไปกับน้ำมันล่องไปกับกระทงนี้ก็ลอยไปอันนี้เป็นการลอยแบบพุทธโลกนะลอยเพื่อสักการะบูชาพระพุทธเจ้าลอยเพื่อ เป็นการลอยสิ่งบ่ดีที่มันอยู่ในตัวเมื่อมันไหลไปกับน้ำแล้วก็จะบัญญัติสิ่งนั้นแถมแล้วก็จะทำแต่สิ่งที่ดีที่งามต่อไปแถมนะอันนี้เป็นการลอยแบบพุทธบ่ต้องเอาอย่างใส่สักอย่างตังสักเติมก็ต้องเอาใส่อันเนี้ยลอยแบบพูดจริงแต่ถ้าลอยแบบพรามมันก็ต้องเอาผมใส่หรอกเอาเล็บเข้าใส่เอาสตังเข้าใส่เอาน้ำลายเข้าใส่หรอกเคาะ13น้ํา15เคาะปีเคาะเดือนเคาะวันเคาะยามเคาะเมื่อรับเมื่อเตือนเมื่อย่างเมื่อเตียวเมื่อกินเมื่อว่าไป มันลอยไปกับไฟมันไหลไปกับน้ำลอยไปพุละเนี่ยอันนี้เป็นความเชื่อแบบพรามเนาะเอาผมแช่เป็นพรามเฮาเป็นพุทธเนาะเราก็ต้องลอยเพื่อสักการะบูชาลอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้านะลอยไปอันนี้การลอยกระทงนะสองจุดประทีปโคมไฟประทีปเตียนนะเมื่อค่ำเมื่อคืนเวลาจุดเขาก็จุดเพื่อและลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะพระเจ้าห้าพระองค์เพราะว่าเปิ้นเป็นต้นตำรับนะของการจุดประทีปเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูต่อแม่กาเผือกที่เปิ้นตายพ่อกาแม่กาเผือกที่ตายไปอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์บนโลกเขาก็จุดนะเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูต่อพระพุทธเจ้าก่อนนะองค์เนี้ยโคตมะสมณะโคดมเนี่ยว่าเอาคำสอนมาให้เฮาได้ปฏิบัติได้มาศึกษาขอปูชาแล้วก็ขอปูชานะพระเจ้าห้าพระองค์ที่ได้มีในตำนานนะขอปูชาพ่อแม่ผู้มีพระคุณทั้งหลายด้วยการจุดธูปเทียนนี้อันนี้ก็เป็นการจุดประทีปโคมไฟแบบพุทธนะฮะแถมอันหนึ่งลอยเพื่อนฮ้องว่าปล่อยโคมลอยปล่อยโคมไฟที่จริงเขาก็มันมีคำตอบมันมีความหมายของความเป็นพุทธอยู่ในหั่นหมดแล้วนะฮะการลอยหรือว่าการปล่อยโคมลอยการปล่อยโคมไฟเนี่ย สาระที่แท้จริงของมันก็คือว่าเพื่อเป็นการไปปูชาพระธาตุเกศแก้วจุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นะบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์มันมีตำนานสมัยที่พระพุทธปัญหาว่าถวายพระเพลิงพระสรีระพระพุทธเจ้าใหม่ๆแล้วก็มีการเก็บเท่ากระดูกของพระพุทธเจ้ามีพราหมณ์คนหนึ่งมาเป็นปัญหาว่ามาเป็นตัวกลางในการแบ่งพระธาตุของพระพุทธเจ้าพระสรีระธาตุเนี่ยคือกับกษัตริย์เมืองต่างๆเพราะว่ายุคนั้นสมัยนั้นไผ่ก็ศรัทธาพระพุทธเจ้าได้ไว้ไปแล้วก็ได้เป็นสิริมงคลแก่ชีวิตอ่ะก็แบ่งเอามาเป็นปุ้น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 เอาให้เมืองนี้เอาให้ปุ้นนี้เอาให้เมืองนี้ปุ้นนี้เอาให้กษัตริย์องค์นี้กษัตริย์องค์นั้นเอาไปเอาไปเอาไปเอกอ่ะแล้วมันมีพระธาตุเจ็ดแก้วจุฬามณีพราหมณ์คนนั้นที่เป็นคนแบ่งหั่นเข้าใส่ก็เลยลักเอาไปไว้ในมวยผม
นะลักเอาไปไว้ในมวยผมพระอินทร์ไปหันเข้าใส่ว่าเออพราหมณ์นี่อย่างใดนะมันลักเอาไว้ในนี่เนาะก็เลยยึดเอาจากมวยผมของพราหมณ์ลักคำๆนึงเอาไปประดิษฐานไว้ที่พระธาตุเกศแก้วจุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ตามความเชื่อเนี่ยของคนเนี่ยมันมีพระธาตุปีเปิ้งนะพระธาตุปีเปิ้งท่านผู้ฟังตามปีต่างๆเนี่ยนะว่าเอใครเกิดปีใดเปิ้งพระธาตุอันไหนเนี่ยนะธาตุใดตรงกับปีเกิดไหนเนี่ยมันก็จะมีพระธาตุปีเกิดประจำปี12ราศีเนี่ยเช่นพระธาตุพระธาตุสีจอมตองอำเภอจอมตองจังหวัดเชียงใหม่เป็นพระธาตุประจำปีเกิดปีชวดปีหนูเนี่ยคนเกิดปีชวดปีหนูก็ไปปูชาที่วัดพระธาตุสีจอมตองอำเภอจอมตองจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยส่วนคนที่เกิดปีฉลูคือปีงัวปีงัวนี้ต้องไปปูชาพระธาตุลำปางหลวงจังหวัดลำปางนะคนที่เกิดปีงัวต้องไปปูนนะคนเกิดปีขานปีเสือคนเกิดปีขานปีเสือเนี่ยต้องไปปูชาพระธาตุจ่อแฮอ้นเมืองแต่ะคนเกิดปีเถาะกระต่ายก็ต้องไปปูชาที่พระธาตุแก้แห้งที่จังหวัดน่านคนเกิดปีมะโรงงูใหญ่งูใหญ่นั้นต้องไปพระธาตุวัดพระสิงห์วรมหาวิหารอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วัดพระสิงห์นะคนเกิดปีมะเสงมะเสงต้องไปพระธาตุน้องว่าเจดีย์พุทธคยาที่ประเทศอินเดียอันนี้ไปไก่ด้วยหนึ่งนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้พระธาตุเจดีย์พุทธคยาก็มีที่วัดอนาลโยที่พะเยาก็มีแล้วก็มีที่อื่นๆที่ลำปางเนี้ยก็มีที่อำเภองาววัดจองคำมันก็ทำไว้อันนี้เป็นปีมะเสงงูเล็กนะฮะแล้วก็คนที่เกิดปีมะเมียแพะมะเมียแพะเนี่ยต้องไปปูชาพระธาตุชเวดากองหรือว่าพระธาตุตะโกงที่ประเทศพม่าพุทธพระธาตุชเวดากองหรือพระธาตุตะโกงที่ประเทศพม่านะฮะคนเกิดปีมะเมียแพะมะเมียแพะนี่ต้องไปพระธาตุดอยสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่อำเภอเมืองเป็นละจังหวัดเชียงใหม่พระธาตุดอยสุเทพคนเกิดปีวอกปีวอกปีลิงเนี่ยต้องไปพระธาตุพนมที่อีสานจังหวัดนครพนมนะฮะคนเกิดปีรกาไก่ปีไก่ปีรกาต้องไปพระธาตุหริปูนใจจังหวัดลำปูนนะคนเกิดปีจอหรือปีหมาท่านผู้ฟังต้องไปพระธาตุเกศแก้วจุฬามณีอยู่ที่ไหนบนสวรรค์ชั้นดาวดึงนะแต่ว่าที่วัดเกศการามจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเพื่อนก็แปลงพระธาตุเกศแก้วจุฬามณีไว้หั่นบ่ต้องไป สวรรค์ชั้นดาวดึงละนะแล้วก็พระธาตุสำหรับคนเกิดปีกุลปีหมูก็ต้องไปที่พระธาตุดอยตุงนะอยู่ที่จังหวัดเชียงไฮ้อย่างเงี้ยแต่ทีนี้มันมีสมัยก่อนที่เปิ้นยังบ่ได้เนี่ยพระธาตุเกศแก้วจุฬามณีเนี่ยคนเกิดปีจอหรือปีมาเนี่ยก็ให้ปูชาพระธาตุเกศแก้วจุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงก็จะยากอย่างใดอะท่านผู้ฟังจะไปอย่างใดอะอย่าไปขึ้นยานอวกาศว่าก็จะเสี่ยงสตังค์นัก ก็เลยต้องแปลงโกมลอยขึ้นไปเพื่อปูชาพระธาตุเกศแก้วจุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงนะบนปูนเนี่ยเวลาเขาปล่อยโกมลอยปล่อยโกมอะไรอย่างต่างๆเขาก็ขอปูชาพระธาตุเกศแก้วจุฬามณีหรือว่าพระพุทธเจ้านะที่อยู่บนสวรรค์ชั้นฟ้านะเพื่อการปูชานี้เป็นไปเพื่อมดทุกข์มดโศกเข้าถึงนิพพานแล้วปล่อยลอยไปนะ
แต่ว่าบัดเดียวนี้มันลอยเพื่อสะเดาะเคาะสะเดาะน้ําลอยเพื่อม่วนเพื่องานหรอกมันบ่ได้ลอยเพื่อสาระประโยชน์อย่างนี้อ่ะเดี๋ยวถ้าลอยเพื่อสาระประโยชน์อย่างนี้อ่ะลอยไปเพื่อปูชาพระราชเกศแก้วจุฬามณีเนี่ยคนที่เหมาะสมสำหรับการปล่อยโคมไฟโคมลอยที่สุดก็คือคนเกิดปีจอแต่เอาละบ่จำเป็นต้องเป็นปีจอละเพราะสมัยนี้ไผก็ลอยไผก็จุดก็ได้แต่ว่าวัตถุประสงค์ของการจุดการลอยอ่ะก็เพื่อเป็นการลอยเพื่อสักการะปูชาพระพุทธเจ้าที่อยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นะพระธาตุเกศแก้วจุฬามณีอยู่บนปูนนะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เอามาเล่าให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังกันตั้งแต่แรกเริ่มเรื่องของการลอยกระทงสรุปเนาะง่ายๆเลยการลอยกระทงเพื่อเป็นการสักการะปูชาพระพุทธเจ้าอันนี้สาระสำคัญเพราะฉะนั้นการลอยกระทงก็ดีจุดประทีปโคมไฟโคมลอยก็ดีเพื่อเป็นการสักการะบูชาพระพุทธเจ้าอันนี้เป็นหลักแล้วก็ขอขมาพระแม่คงคาขอขมาแม่น้ำทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอันนี้เป็นอันที่สองทีนี้เวลาเราลอยเพื่อเป็นการขอขมาแม่น้ำคงคาสักบูชาสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันก็จะต้องใช้กระทงที่มันเป็นกระทงที่มันย่อยสลายง่ายไม่ใช่ให้เผ็ดใจกระทงที่มันเป็นโฟมเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมถ้าใจกระทงที่มันเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมแล้วไปลอยกระทงเนี่ยถ้าเป็นแม่น้ำคงคาเพราะแม่คงคาเนี่ยก็คงจะดึงมือเฮาซดลงไปในน้ำบุระท่านผู้ฟังแล้วก็จะบอกว่าโอ้จะมาสักการะบูชาข้ามาขอขมาข้าในการเอาสิ่งปฏิกูลลงในน้ำอันนี้ซ้ำเอากระทงโฟมมาแหมมันก็จะพกเหี้ยในน้ำนี่แฮมดึงลงน้ำนี่ละก้าเนี่ยนะเอาแม่คงคาก็อย่าว่าอย่างนั้นนะฮะเพราะนั้นหนึ่งวัตถุพ่อน้องว่าสิ่งที่เอาไปลอยต้องเป็นสิ่งที่ย่อยสลายง่ายตามธรรมชาติพอเถอะวันเนี้ยลอยแล้วแหละแต่มืดแม่แรงหรือว่าวันพุกเนี่ยเทศบาลเทศกิจ ของกรุงเทพก็ดีของจังหวัดต่างๆก็ดีเนี่ยจะไปเก็บชี้เหอะนะไปเก็บกระทงตามน้ำต่างๆเนี่ยแล้วก็จะประกาศออกมาว่าปีนี้กี่ร้อยกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านอันลอยมาเฮียอยู่นี่เทศบาลเก็บเฮียเบ้อเฮียเบ้อเยนะแต่ถ้าเป็นวัตถุที่มันย่อยสลายได้ง่ายเนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์ต่อการเก็บการเคลียร์ต่อแม่น้ำอย่างมันจะได้มาเป็นโทษนะฮะอันนี้เป็นต้นเพราะนั้นการลอยกระทงก็เพื่อสักการะบูชาพระพุทธเจ้าบ่ต้องเอาอย่างใส่ไปนอกจากดอกไม้ธูปเทียนก็พอนะเพื่อเป็นการขอขมาแม่น้ำคงคานะเพื่อเป็นการปลดสิ่งที่มันบ่ดีออกจากตัวจากตนนะอันที่สองจุดประทีปเพื่อระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าแสดงออกบอกถึงความกตัญญูหลังจากที่แสดงออก บอกถึงความกตัญญูต่อพระพุทธเจ้าแล้วติ๊กไปก็ต้องแสดงออกบอกถึงความกตัญญูต่อพ่อแม่โดยสำหรับพ่อแม่ที่ตายไปแล้วก็มาตานขันเข้าถวายสังฆทานเพื่อตัวในเมื่อเจ้านะฮะบ่ใช่ว่ามัวไปจุดประทีปหลายอันโอ้สักการะบูชาพระพุทธเจ้าแสดงความกตัญญูเนาะจะลืมพ่อเมื่อลืมแม่ถ้าเปิ้นมีชีวิตอยู่กลับไปไหว้ไปสาเปิ้นไปดูแลใส่ใจเปิ้นถ้าอยู่ที่ไกลก็โทรศัพท์ไปหาเปิ้นเป็นจะได้พ่อสบายดีเนาะแม่สบายดีกาปู่ป้าน้าอาลุงอาวนะอย่างนี้นะฮะอันนี้คือการลอยกระทงการจุดประทีปแล้วก็การปล่อยโคมลอยการปล่อยโคมไฟซึ่งถ้าเฮาเนี่ยอย่างอี้ท่านผู้ฟังเฮาทำอย่างอี้เนี่ยจะได้สาระจะได้ประโยชน์จับหนักนะต่อการลอยประทีปลอยกระทงนะจุดโคมลอยจุดโคมไฟปล่อยประทีปมันจะได้สาระมันจะได้ประโยชน์อย่างสูงมากนะฮะอันนี้ก็เอามาอู้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังในรายการธรรมาภิวัตน์อันเป็นรายการวิทยุเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมซึ่งรายการนี้รับผิดชอบโดยอาตมาภาพพระสาธิตธีระปัญโญผู้อำนวยการสถาบันธรรมาภิวัตน์สถาบันเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมตั้งอยู่ณที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตน์บ้านซบเตินตำบลซบปาดอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางรายการนี้มีทุกวันอังคารตั้งแ
ตีห้าไปจนถึงเจ็ดโมงแม่เจ้าออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาหลายคลื่นหลายสถานีหลายจังหวัดแล้วก็ออกอากาศผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์ของท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมและของทางวัดฝ่ายหินโดยการดูแลของท่านอาจารย์พระครูสมุวิศวัตรวรกิจโจบันทึกเทปเอาไปออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R Radio Network FM 99.50 MHz ของวิทยาลัยเทคนิคกฟผ.แม่เมาะทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลา8โมงแม่เจ้าเป็นต้นไปนะฮะท่านผู้ฟังก่อนที่จะเปิดสายให้ท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านจะโทรเข้ามาร่วมร่วมเอ่ยกันจะโทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันแล้วก็ได้อู้เอ่ยกันถึงเรื่องรอยกระทงกันไปในมิติต่างๆเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็ลอยเพื่อไอ้อย่างลอยอย่างใดเป็นอย่างใดเนี่ยนะฮะแต่ก่อนที่จะเปิดสายนั้นเดี๋ยวมาทบทวนกันเดี๋ยวก่อนว่าตรงนี้กำลังระดมทุนเพื่อจัดซื้อที่ดินถวายไว้ในพระพุทธศาสนาหน้าที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตรบ้านก็เตือนตำบลสมปาดอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางกำหนดการในการจะทอดพระป่าเพื่อจัดซื้อที่ดินเนี่ยตั้งไว้ในวันที่13ธันวาคม2566คุณเด้อท่านผู้ฟัง13ธันวา2566นะก็คือสร้างศาลาหอฉันเสร็จแล้วก็จะร่วมทำบุญฉลองหอฉันแล้วก็ในวาระโอกาสเดียวกันก็ระดมทุนจัดซื้อที่ดินไปตัวเพราะนั้นในช่วงนี้ยังมีเวลาแห่งครบเมินปีปลายท่านผู้ฟังสามารถมาร่วมทำบุญกันได้ท่านผู้ฟังในโอกาสก่อนๆก็มีถึงพระคุณเจ้าถึงญาติโยมที่ได้แสดงความประสงค์จำนงหมายจะร่วมทำบุญนะก็มีพระสมชาติชาตะปัญโยแม่คำแต้มคมมีคุณโยมขจรสารพีนะพร้อมครอบครัวบอกว่าจะเป็นคุณโยมอุดมสารพีคุณโยมรัตนาพรสารพีคุณโยมนวรัตน์สารพีอยู่ที่ตำบลเชิงดอยอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่มีป้ออินเอี่ยมแม่ทัศนีเม้งทองพร้อมครอบครัวมีป้อกำนันธัญพัฒน์ป้าเขื่อนตะป้อหนานอนันต์อำเภอเวียงสาจังหวัดน่านแม่น้อยกัดนัดน้องสุขพี่จินดาใจยามีแม่สุภาอุปนันมีร้อยตีประยุทธ์แม่สายทองแม่สายชนพุกทองแม่บุญมีวงดีร่วมทำบุญเพื่ออุทิศให้กับป้าอุ้ยปันแม่อุ้ยฟองวงดีบิดามารดาคุณโยมพินิจคุณโยมหานยะวะใจแก้วอันนี้เป็นน้องมีแม่นวลแก้วทาแม่อำพรคำแสงป้อบุญชูแม่รัตดากาวิรชัยแม่อัญชลีคุณโยมนราศักดิ์คำพรมป้อเสรีแม่สดใสวิจิชโรธรแม่ระวิวันคุณโยมศิรินทร์วดาคุณโยมอเนชาสยโสคุณโยมตันหยงคุณโยมสมรรถนะณลำปางป้อฉังไหนทายารินแม่ทองคำทายารินคุณโยมสีทองดีแม่นำทองดีคุณโยมนิพาทองดีคุณโยมโอภาสพินโยคุณโยมกันนิกาพินโยคุณโยมสาริกาพินโยคุณโยมแสงจันทร์ชัยทิพย์คุณโยมพงศักดิ์ชัยทิพย์แม่รัตดาอักการเรือนอันนี้อยู่ครัวมะป้าวอำเภอลีแม่สุกแก้วคำอ้วนแม่หวดกันสุกบุกแม่แต้มอุปนันแล้วก็แม่มีชัยพินโยนะฮะแต่เจอท่านใดที่ได้ร่วมทำบุญมาแล้วตกหล่นไปเดียวแจ้งหลังรายการเนาะโทรเข้ามาบอกว่าโอ้แม่หอมร่วมทำบุญไปแล้วนะพระอาจารย์ไม่ได้อ่านรายชื่อเตื้อนะหรือว่ามีใจใคร่ร่วมทำบุญถวายทานจัดซื้อที่ดินถวายในไว้ในพระพุทธศาสนาจำนวน13ไร่ท่านผู้ฟังนะฮะ13ไร่กระจายอยู่หลายแสนอยู่นะฮะแต่ว่าระดมทุนไปเรื่อยๆนะฮะท่านที่ฟังแล้วเกิดความศรัทธาให้ร่วมทำบุญก็สามารถมาร่วมทำบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาประตูชัยชื่อบัญชีที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตรหมายเลขบัญชี5360755318นะเป็นธนาคารกรุงไทยสาขาประตูชัยชื่อบัญชีที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตรหมายเลขบัญชี536 0
7553185360755318เอาละท่านผู้ฟังตอนนี้ได้เวลาที่จะเปิดสายให้ท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านได้โทรเข้ามาร่วมมือร่วมเอ่ยกันได้โทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันหลายคนหลายท่านก็กำลังไปทำบุญที่วัดทำกับข้าวกับปลาห่อนึ่งทำขนมอะไรอย่างต่างๆนะฮะไปวัดไปวาในวันลอยกระทงในวันนี้เรียนเชิญเจริญพรท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่โทรเข้ามาร่วมมือร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงกับกดคอมเมนต์กันโทรเข้ามาฮือกำลังอกกำลังใจกันได้ที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ่องเจริญพรโอ้สาธุลุงคำเจริญพรสัญญาณชัดเจนเนาะลุงคำเนาะบ้านห้วยการหนาวหรือยังลุงคำหนาวครับหนาวไม่เช้านี่ครับเอาเริ่มเย็นมาแล้วเนาะครับอย่างใดก็รักษาสุขภาพในลุงคำเนอะฮะใช่อันกำลังหายโควิดกำลังหายจากโรคโควิดนะตอนนี้ดีขึ้นละลุงคำตอนนี้หายละกำลังพักฟื้นร่างกายสาธุอนุโมทนาบุญกับลุงคำเนอะสาธุนะลุงคำ โตมาจากบ้านห้วยการบ้านโฮงละปูนโทรเข้ามานะเป็นห่วงเป็นใยเรื่องสุขภาพแล้วก็บอกว่าวันนี้เสียงพระอาจารย์แตกไปเนอะอีนะแล้วก็สมาทอกแต่เจ้าเนี่ยบดีใจสายสมาทอกเสียงบดีก็เลยทอดออกมาละกำนะอู้เอ่ยอยู่เนี่ยท่านผู้ฟังกำโทรศัพท์อู้เอ่ยกันอยู่ท่านนี้นะฮะเรียนเชิญเจริญพรที่เบอร์064-125-4122เวลาเหลือประเลอะนะฮะบดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ่องเจริญพรเจ้าพระอาจารย์อ๋อสาธุแม่คำนวณเจ้าซ้อนเมืองปานเนาะอ๋อสาธุสัญญาณชัดเจนนี่เนาะแม่เนาะเสียงเป็นวัดยอมแม่พอดีอันเป็นโควิดกำลังหายติดโควิดกำลังหายแล้วก็ดีขึ้นละแต่กับเสียงอันแป่งๆไปหน่อยเป็นโควิดกำลังหายวันหายได้สองสามวันแล้วยมแม่เป็นได้พ่องวันนี้ฟังเรื่องลอยกระทงเป็นได้พ่องวันนี้มันจะไปตัดอาบคนจะลอยวันนี้หาการเดี๋ยวสอนคนแม่นละลอยวันเนี้ยวันนี้เป็นวันที่ได้ร่วมลอยกระทงกันแล้วก็ฟังเนื้อหาสาระพอเข้าใจเนาะแม่นอแต่ขอพูดหมางๆอาจารย์ช่วยว่าเราเนาะใช่ใช่แต่วันที่เราจะไม่ลุกไปนะวันเวลามันทำให้ลืมเนาะคนเราไอ้ปุ๊บปีก็ดีมันจะได้จำจะได้โอ้คนหนุ่มคนหลานเนาะโอ้สาธุเอาไปเล่าต่อเนาะแม่เนาะนะเจ้าคนที่เขาประหูคนมาเรียนหูเนาะคนเขาไม่ได้ฟังเนาะแม่นก็ลอยไปอ่านอากาศเจ้าแล้วก็ต้องไปจะได้ตอกตั้งแต่ตั้งไปเนาะแม่นละแต่ถ้าลอยแต่แป๊ะนี่บ่จำเป็นต้องเอาใส่เลยเพราะเขาปูจาพระพุทธเจ้าของมันต้องสะอาดของต้องดีเนาะนะเจ้าแม่นละสาธุอนุโมทนาบุญกับแม่เนอะเออแม่ว่านั่นแม่ไปอันถุงกองหายยังไม่ได้ฟังแต่ต้องเสียพ่อฝนยุงวะมาเป็นอย่างแม่มาเป็นอย่างเดี๋ยวมีโอกาสได้ปะกันอยู่ลูกหลานไหนมาเจ้าลูกหลานไหนโอนเนาะได้โยมแม่ได้ถ้าโอนยังได้ก็แจ้งมากับเนอแม่เนอเจ้ามาเล็งลั่นซีแม่กับเจ้าไปอยู่สาธุเจ้าเดี๋ยวรอออนมาก็ได้ละออนจะมาแล้วได้โยมแม่ได้สาธุเนอะแม่เนอะเจ้ากำไปสาเจ้าสาธุนะแม่คำนวณอยู่อำเภอเจ้าตำบลเจ้าซ้อนอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางต้องอนุโมทนาบุญตัวที่ได้มาร่วมทำบุญจัดซื้อที่ดินถวายไว้ในพระพุทธศาสนานะฮะพอดีมีสายเข้ามาทำสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ่องเจริญพรเจ้ากำไปสาเจ้าทำไปจ้านแม่สุเกียรติศิลปรสิตี้อ่ะท่านโอ่งหลับปูนเลยโอ้ถามเรื่องกระทงแกเรื่องอุปคู่แกโอ้เข้าใจดีแล้วเนอะโอ้สาธุคำนี้จะได้ปฏิบัติถูกต้องแล้วเนาะแม่เนาะ
สาธุอานาปโยมากหลายเด้อเจ้าสาธุอนุโมทนาบุญแม่ที่ติดตามรับฟังเด้ออากาศเริ่มดีนะเด้อท่านอาจารย์ดูแลสุขภาพด้วยเด้อสาธุเจริญพรสาธุสาธุเด้อสาธุสาธุเจ้าสาธุนะโยมแม่ที่ศิลาพรศรีเตียบ้านโฮงละพูนแม่สุแก้วนะโทรเข้ามาให้กำลังใจผมและบอกว่าอากาศมันเริ่มหนาวแล้วเด้อรักษาสุขภาพต้องอนุโมทนาบุญด้วยเนาะนะฮะเรียนเชิญเจริญพรแม่ท่านผู้ฟังเด้อที่เบอร์064-125-4122พอดีมีสายเข้ามาสาย1เดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเพิ่นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรไปจ๋าเจ้าแม่จ๋าอ๋อสาธุนะแม่หลงบ้านบวกร้านละปูนเมืองลี้เนาะแม่นาะเออแม่ฟังเข้าใจแม่คือปีจออ๋อปีจอต้องพระธาตุเกศแก้วจุฬามณีต้องขึ้นไปบนสวรรค์บุญเนาะแม่อย่างเงี้ยชื่อกลมลอยถูกต้องเลยแม่ใจกลมลอยลอยไปโอ้ดีดีไปปูชาพระธาตุเกศแก้วจุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เนาะแม่เนาะแม่ละแล้วก็คนเปิ้นบัดเดียวนี้เปิ้นบ่ฮู้เปิ้นเนี่ยกันไปเลอะไปเลยละกะเนาะอ่ะต้องบอกต้องกล่าวกันที่ด้วยสงเอาของสกปรกเชียวจ้าเนาะใช่อันนั้นเปิ้นปูชาพระพุทธเจ้าไปเอาของบ่ดีใส่ย้ายเนาะแม่เนาะน่ะต้องเอาของดีๆใส่กับของบ่ดีอย่าไปใส่ปูชาพระพุทธเจ้าแม่นละแม่นละน่ะแต่มันก็เป็นความเชื่อที่เปิ้นเชื่อกันมาพิธแต่ถ้าเข้าใจถูกมันก็จะทำถูกแม่นคนจะไปงมเอาสตังค์แห่มาตกน้ำแห่มตายแห่มเป็นบาปแห่มเฮาลูกอนุโมทนาบุญกับแม่เนอะสาธุสาธุนะได้กำลังใจจัดนักอนุโมทนานะแม่หลงบ้านบวกเมืองลี้ละปูนนะต้องอนุโมทนาบุญตัวเดี๋ยวเวลาอ่านปะเลอะท่านผู้ฟังเรียนเชิญเจริญบอนที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122พอดีมีสายเข้ามาสาย1เดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรไม่ขาดเจ้าสาธุยมแม่สัญญาณชัดเจนดีเนาะถ้าเป็นมีเจ้าก็อีเมลใครอยู่อ่ะจะตังค์ไงเวลาเฮาไปบาทนี่ใครได้บาทก็สาขาบาทดีเจ้าอ๋อสาธุเดี๋ยวรับฟังทางวิทยุนะแม่เนอสาธุนะอนุโมทนาบุญโยมแม่โทรมาจากทางใดก็โยมแม่โทรมาจากทางใดแม่อยู่บ้านสันหลวงนี่โอ้สันเพิ่งจากจังหวัดลำปางนั่นแหละเหรียญโอ้สัญญาณชัดเจนนี่เนาะแม่เนาะชัดเจนดีเจ้าโอ้เดี๋ยวติดตามแล้วฟังทางวิทยุเนาะแม่เนาะสาธุสาธุอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งที่โทรเข้ามานะฮะว่าเอ๊ะถ้าเราใส่สตางค์ในการทำบุญเนี่ยในการใส่บาตรเนี่ยเราจะใส่อย่างใดดีเนี่ยนะก็ใส่ฝาบาทนั้นดีที่สุดเพราะว่าถ้าเอาบาได้ใส่ซองเนี่ยมันจะสกปรกสตางค์เนี่ยมันผ่านการยกการกำของคนมานักหนาจารีกว่ามาจะมาถึงเฮาเฮ้ยเนาะผ่านขี้ตีนขี้มือไขมาบ่ฮู้อ่ะแล้วเวลาเอาไปใส่บาทเนี่ยเอาปัจจัยเอาสตางค์ใส่บาทความสกปรกของสตางค์มันก็ตกอยู่กับเข้าหั่นกับเข้ากับอย่างที่มันอยู่หั่นนะแต่ถ้าเอาใส่ฝาบาทเนี่ยก็ดีก็จะได้เป็นประโยชน์ดีให้ขยมเก็บหรือพระเก็บก็ได้บ่ได้มีปัญหาอย่างใส่ฝาบาทดีที่สุดเนาะแม่เนาะนะฮะต้องอนุโมทนาบุญตวยวันนี้มีสายเข้ามาแถมสายหนึ่งยังครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรสาธุโอ้สาธุสัญญาณชัดเจนนี่เนาะแม่เนาะสาธุอนุโมทนาบุญที่ติดตามรับฟังกันเนาะแม่เนาะอ๋อสาธุสาธุชื่นใจแล้วเนาะแม่นาะใช่พ่อแจ๋าโอ้ส่งอาจารย์ก็ได้เสียละพี่ได้ขอบคุณมากนะอ๋อสาธุตอนนี้หายแล้วโยมแม่ดีขึ้นละโทรหาอาจารย์ถูกโอ้ยหัวอันผ่านอันนี้เนาะเป็นพักผ่อนอันพักผ่อนอยู่ช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยตอนนี้ดีขึ้นละโยมแม่นะได้เลยย่าแม่กระจิตโยย่าแม่สาธุอนุโมทนาบุญกับแม่เนอะสาธุสาธุสาธุอนุโมทนาเนอะ
แต่ถ้าเขาใส่เขาก็ใส่ฝาบาทเอาเนอะแม่เนอะเพราะว่ามันจะได้บะตกใส่กับเข้ากับของมันจะโสกปกเนาะนะสาธุเนอะสาธุอนุโมทนาบุญกับโยมแม่ตัวนะที่ติดตามรับฟังแล้วก็โทรเข้ามาให้กำลังใจกันนะฮะก็พูดถึงกรณีสตังใส่บาทอาตมาภาพก็บอกว่าใส่ฝาบาทนะดีเพราะดีอย่างสตังมันโสกปกมันจะได้บาไปติดเข้าติดอย่างเอาเข้ามากินเนี่ยมันก็จะติดโรคแต่ถ้าใส่ในบาตรในใส่ในฝาบาตรก็จะเก็บจะยังได้อีกนะฮะวันนี้มีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะใดพ่องเจริญพรนมัสการเจ้าพระอาจารย์สาธุเจริญพรสัญญาณชัดเจนดีเนาะคุณโยมตอนนี้ชัดเจนดีแล้วเจ้าแต่เจ้าบอกเข้ารายการมาได้อ๋อสาธุวันนี้มีอย่างจะเพิ่มเติมพ้องวันนี้ไงเจ้าเข้าใจการร้อยกระทงแล้วเจ้าอ๋อสาธุคำนี้ทำถูกต้องปฏิบัติถูกต้องแล้วเนาะจ้าเอาหมูเนาะแม่นละเอากันทำไปตามความเชื่อตามที่เปิ้ลเนี่ยกันมาแต่วันนี้เขาฮู้ว่ามันเนี่ยเพื่ออะไรยังเป็นยังไงเนาะนะเจ้าอ๋อสาธุสุขภาพด้วยนะเจ้าสาธุเจริญพรสาธุสาธุอนุโมทนาบุญคุณโยมที่ติดตามรับฟังกันนะฮะเวลาเลยแหมเยอะอยู่เรียนเชิญเจริญพรที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122เรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาร่วมมือร่วมเอ่ยกันได้โทรเข้ามาร่วมแสดงกันก็ความเห็นกันนะฮะพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ่องเจริญพรสาธุคนยอมแนะนำคนยอมแนะนำตัวน้อยแม่สายชนได้ยินได้เบอร์แหละว่าเบอร์ธนาคาร19แต่ที่ชนบัตรตั้งเจ้าอ๋อได้เลยโยมแม่จะร่วมทำบุญที่ดินเนาะแม่น้อแม่นะเจ้าสาธุผ่านอันท่านสมชาติเจ้าโอ้สาธุเดี๋ยวอันจะได้บอกเบอร์ธนาคาร19เนอะเดี๋ยวรอจดเนอะแม่เนอะเจ้าเจ้าบอกแม่กันให้เจ้าได้เลยโยมแม่สาธุเนอะเจริญพรนะโยมแม่สายชนเพิ่นใครได้เบอร์บัญชีธนาคารเพื่อที่จะพ่วนทำบุญจัดซื้อที่ดินถวายไว้ในพระพุทธศาสนาโยมแม่บันทึกเนอะอันเป็นธนาคารกรุงไทยสาขาประตูชัยนะชื่อบัญชีที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตนะเป็นที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตรหมายเลขบัญชี5360755318นะหมายเลขบัญชี5360755318ธนาคารกรุงไทยสาขาประตูชัยชื่อบัญชีที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตรหมายเลขบัญชี5360755318ต้องอนุโมทนาบุญด้วยเนอะวันนี้มีสายเข้ามาถึงสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ่องเจริญพรสายสาธารณเจ้าแม่ฟังอยู่เนอะโอ้สาธุยมแม่อำเภอวังเหนือหนาวแล้วเนาะแม่นอกแล้วหนาวแล้วโอ้สาธุยังได้กับรักษาสุขภาพดูแลสุขภาพเนอะแม่เนอะสาธุเจ้าสาธุชื่นใจสาธุอนุโมทนาสาธุสาธุนายโยมแม่จากอำเภอวังเหนือนะโทรเข้ามาเฮือกำลังใจกันต้องอนุโมทนาบุญตัวเวลาเหลือแห่งประมาณ17นาทีได้แห่งจัดหลายสายเนอะที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122พอดีมีสายเข้ามาเห็นสายหนึ่งเดียวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ่องเจริญพรสาธุพระอาจารย์เจ้าพระอาจารย์ในฟังเนอร์แม่พรและสังเหลืองเจ้าโอ้สาธุชื่นใจยมแม่อนุโมทนาบุญที่ติดตามรับฟังกันเนอะแต่วันนี้แม่ดีใจมากเลยที่ได้ฟังเรื่องการปล่อยประชีปล่อยกระทงแล้วก็หลายอย่างที่พระอาจารย์คือความผู้เนาะเพราะว่าเคยได้ยินได้ฟังเลยว่าแต่พระพุทธเจ้าพระองค์นี่เป็นม้าเพราะถึงม้าเป็นอย่างไรวันนี้ได้ฟังแล้วก็ซึ้งใจ
ไหลโอ้ความไม่เจ้าแต่บ่ฮู้ความผิดมาแล้วโอ้สาธุตอนนี้ได้ฮู้เรื่องแล้วเนาะแม่น้อฮู้เรื่องทุกอย่างเลยเจ้าเดี๋ยวจะได้บอกลูกหลานแต่ว่านั่งแต่กระทงได้จะฝ่ายอันว่าเออกระทงนี่ยังฮู้ชื่อการนะเจ้าแต่ว่าที่ได้ฝ่ายจานแนะนำแล้วเข้าใจเลยว่าการปล่อยกระทงนี่เขาจะใส่อย่างพ้องจะที่เทียที่ฐานอย่างไรอย่างไรเจ้าไม่เข้าใจดีเลยวะเนี่ยเจ้าโอ้สาธุชื่นใจโยมแม่อนุโมทนาบุญตัวโยมแม่เนอะสาธุเจริญพรอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งท่านผู้ฟังเมื่อฟังแล้วเข้าใจแล้วก็เอาไปบอกลูกสอนหลานต่อว่าเออสูลอยกระทงนี่เป็นลอยเพื่อบูชาพระพุทธเจ้านะบ่ใช่ลอยเพื่ออะหยังนะเพราะนั้นของที่ใส่ก็เป็นดอกไม้ธูปเทียนบ่จำเป็นต้องเอาสตางค์ใส่ถ้าเอาสตางค์ใส่เดี๋ยวคนลงไปงมมาใหญ่จมน้ำตายนะบ่ต้องเอาเส้นผมบ่ต้องเอาเล็บใส่อย่างใส่แล้วก็จุดบ่ทบบ่ทาบท่านผู้ฟังประชาสัมพันธ์ท่านนี่เนาะออกข่าวแต่ว่ามันซืนแต่ว่านี่ก็ฮะละอ่อนน่ะระเบิดใส่แข้งใส่ขาแต่บ่ต้องไปเล่นบ่ทบที่มันรุนแรงเอาหมอกม่วนกันเนี่ยนะหมอกติ่มๆตุ่มๆนี่ก็บ่จำเป็นต้องไปจุดแล้วมันดังสนั่นบ้านสนั่นเมืองมันเดือดร้อนคนอื่นเนาะคนเป็นโรคหัวใจเป็นคนเฒ่าอยู่ที่บ้านได้ยินสะดุ้งสะเด็นหมดนะฮะวันนั้นต้องร้องขอกันเอามันคือเป็นเทศกาลแห่งความสุขอ่ะเป็นเทศกาลแห่งการปูชาพระพุทธเจ้าเพื่อและเลิกนึกถึงพระพุทธเจ้าในการจะน้อมนำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันส่วนและที่จริงเนี่ยจะเฮ่อดีเนี่ยเล่ายาป่าปิ้งเนี่ยอาจจะต้องลดลงพ่องอะไรอย่างพ่องบ่ต้องกินซ้ำดีมาม่วนมางานกันอย่างนี้นะฮะมันจะเป็นบุญเป็นกุศลเนาะวันนี้มีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะใดพ่องเจริญพรเจริญพรไข่วงหันมันโดนหัวจ้างเด้อโอ้สาธุเจริญพรยมแม่สัญญาณชัดเจนดีเนาะเสียใจที่เนื้อขวานเนื้อขวาแบบติดนะจับตาขอไปวัดตันตันยมแม่ตันติดอยู่ยมแม่ยมแม่เข้าใจทุกอย่างอะตีได้อู้ได้เตะไปเนาะแม่เนาะเจ้าจะไปแม่จะตัดผมใส่หนาพระจ้าเออเฮาปัญญามาอย่างนั้นรู้เนาะเออแต่กำนี้เฮาฮู้แล้วเนาะเดี๋ยวนี้แม่ขอถามก่อนเด้อใส่เข้าใส่ของชื่อปัญญาวัดไอ้ก๊อใส่อะหยังก็ยอมแม่ใส่ก๊อข้าวใส่ขนมอย่างนี้นะอ๋ออันเท่าปู่จาพระพุทธเจ้านี่ก็ใช้ดอกไม้ทูบเทียนกับปอละยอมแม่ปอแล้วเนาะแม่ละอย่างอื่นบ่จำเป็นต้องใส่เนาะน่ะยอมแม่เป็นนะเป็นแบบที่หกฮะอ่าโอ้ค่ะแม่สิหามาหายสิ้นสีนี่นะพระอาจารย์โอ้โดดีหมาตะคบลิงตะคบพระอาจารย์เออปนเคาะปนน้ำไปเนาะแม่เนาะตอนนี้จะโชคดีมีใจละเขาอ่ะเขาว่าแม่นี่เขาตายแล้วนะอืมแม่คือน้องสาวเก็บควักเก็บอย่างไว้นี่หอมไว้นี่มดพวกวันนี้ยังบัดเตะเดี๋ยวนี้โอ้แม่ให้วันหนึ่งเป็นน้องผู้น้องผู้อ่ะอืมตอนนี้ดีขึ้นแล้วเนาะแม่เนาะแม่หายก็พ่อให้จานผู้จานนะโอ้สาธุยอมแม่ดีแต่แต่คนเอาสายผ้าเหลืองผ่าหัวให้แม่นะโอ้แม่ให้นั่งกับพ่อจานผู้จานออกรายการพอดีแม่ก็นั่งฟังเนาะสวดมนต์วันคำนะโอ้ตอนนี้ดีขึ้นเนาะแม่เนาะตอนนี้ดีขึ้นเนาะคนแม่เกิดที่4กุมภาเนาะแม่ก็นั่งไว้ขอเจ้าสีเจ้าจางเนาะอ๋อให้พระอาจารย์ขอบุญมื่นเนาะขอบุญมื่นก็ได้ยามมื่นหนึ่งตอนนี้ดีละโยมแม่ต่อไปนี้ก็ต้องดูแลสุขภาพรักษาร่างกายเนอะแม่เนอะที่แม่จะไปไหนแม่ก็หอมคือพระอาจารย์แล้วนะพระอาจารย์ของศาสตร์ไปนะโอ้สาธุอนุโมทนาบุญกับโยมแม่ที่ห่วมทำบุญกันเนอะที่แม่ว่าจะไปเนาะโอ้ฟังเสียงรถเป็นเจ็ดแปดจิตแม่ก็เมาหัวนะเออแม่ละเดี๋ยวกันเนาะเดี๋ยวเขาไปแอลหาเนาะมีหน้าบุญนะเนาะได้แม่ได้เดี๋ยวมีเวลามาเนอะแม่เนอะ
สาธุเนอะแม่เนอะสาธุเจริญพรนะสาธุได้เลยโยมแม่โทรมาเนอะพูดการอย่างหลายๆอย่างเนาะได้ได้ได้สาธุสาธุสาธุแม่จะไปวาดกันเนอะอนุโมทนาเนอะสาธุสาธุอันนี้ก็เป็นความเข้าใจนะตะก่อนคือมันเป็นวัฒนธรรมที่เราทำมันกันมาเมินด้วยความที่เราบอกหูว่าทำเพื่ออะไรนะแต่พอเขารู้แล้วว่าเขาเนี่ยเพื่ออะไรอย่างเขาก็ละสิ่งที่เขาทำบ่ถูกพอทำในสิ่งที่มันถูกนะฮะถ้าเป็นปูชาพระพุทธเจ้ากับบัตรจำเป็นต้องเอาอย่างใส่แล้วนอกจากดอกไม้ทุบเทียนลอยไปเพื่อสักการะปูชาพระพุทธเจ้าเหมือนกันครับปล่อยกลมนะกลมล้มก็ดีกลมไฟก็ดีจุดประทีปก็ดีเพื่อสักการะบูชาพระพุทธเจ้าทั้งหมดนะแล้วก็แสดงออกบอกถึงความกตัญญูและจะไปลืมไปแสดงออกบอกถึงความกตัญญูต่อพ่อต่อแม่ที่เป็นยังมีชีวิตอยู่โดยแล้วก็ตายไปแล้วโดยนะฮะวันนี้มีสายเข้ามาเดิมสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ้องเจริญพรสาธุโยมแม่แนะนำตัวน้อยแม่รุ่นบุกเบิกเจ้าสาธุรุ่นบุกเบิกเนาะรุ่นบุกเบิกที่ไปห่วงอันตั้งห้องแนมไปที่แหนมุทิตาอ๋อจำได้ละจำได้ละสาธุสาธุแม่เข้าใจวันนี้อันท่านที่อันมาเรื่องอันจุดต่างประทีปนี่นะลอยกระทงจุดต่างประทีปเนาะแม่ก็เนี่ยมาโดยที่แบบเข้าใจแต่เข้าใจไปทางที่ดีนั่นแหละก็แม่จะเอาข้าวตอกดอกไม้ใส่ด้วยสลุงพระหนอกต่างประทีปมาวางมาเลี้ยงแล้วก็อธิษฐานไหว้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เอกสารวันนี้ถูกต่อจุดจุดจ้าอย่างแม่ก็ว่าไปโอ้เป็นแนวที่ถูกต้องใกล้ๆกันใกล้ๆกันแล้วก็ท่านอาจารย์ยังวันนี้หนักแม่ตัวแม่ได้แม่คนแท้ๆนะแม่ของแม่ของแม่ในเกาะ91อ่ะเปิ้นมันมีโรคไว้ใกล้เสพเนาะแต่เปิ้นดูช่วยสังขารที่ยังอยู่ได้อืมแม่จะต้องไปปูชาไปปูชาเตียนปูชาเนี่ยเปิ้นที่บ้านไม่แตกแต่แม่เวลานั้นยังอยู่ตรงแห่งนี้เนาะตายอยู่กับปู่กับหลานแล้วก็ถ้าแม่วันนี้แม่ก็ว่าแม่จะปูชาที่บ้านเขาเนี่ยเจ้าเนี่ยอย่างเงี้ยตอนเดินมาก็ตาดูเฮียนมาด่าปูชาแม่บ้านก็ได้นอนแล้วเฮาแม่จะอธิษฐานก็ตอกดอกไม้ใส่สลุงไว้ให้น้องนี่นะอาจารย์บ้าอาจารย์บ้าได้แล้วก็เฮ้เปิ้ลรับรู้รับทราบเนี่ยจ้าแม่ก็จะบอกเจ้าสี่ปู่ย่าตายายที่บ้านเนี่ยไอ้กะแม่ก็เขาไปกันบอกก็มีเขามาแต่ได้โยมแม่ได้เลยดีเลยอย่างนั้นดีเลยนะแม่ตัวแม่นี่ก็จะต้องไปทักที่แม่ที่บ้านเกิดเมืองนอกของเราเมื่อวันเมื่อคืนได้อันนั้นดีเลยโยมแม่ซ้ำดีนะมันเป็นการแสดงออกบอกถึงความกตัญญูตัวอย่างตัวเองเนาะอย่างนั้นโอ้อนุโมทนาบุญกับโยมแม่ตัวเนอะเอาไว้ถ้าปัจจัยนอกเวลาเนี่ยถ้าแม่จะโดนรู้สาหรือเรื่องธรรมะเรื่องอย่างเงี้ยได้เขาจะได้ได้เลยโทรมาได้เลยโยมแม่ยินดีจักนักเนาะน่ะคือบางทีบางอย่างแม่ก็เข้าใจแม่ก็บางกล้าไปรู้สาหรืออย่างสบายที่คนหูนักหูใหญ่อะไรก็เกรงใจได้โยมแม่ยินดีเลยโทรมาได้เลยโยมแม่น่ะจะมาได้เวลาเพลินมาได้เวลาวันเช้าวันเย็นนี่ได้เนาะได้โยมแม่ได้ยินดีเลยโยมแม่ยินดีโอ้แม่กับนั่นมาการสาธุแม่เจ้าสาธุเจริญพรแต่มีความเลื่อมใสท้าแต่ตั้งแต่ที่หนังคุณชวนแบบร้อนเลยอ่ะโอ้ยนี่จะเปิดไปตลาดอ่ะจะกระหอกซื้อที่ดินที่หนังนี่นะโอ้สาธุท่านนั่นมาสมชาติไปจักเมินละโอ้สาธุอนุโมทนาบุญกับโยมแม่จันนักเนอะที่บละบ่ลืมกันเนอะสาธุเจริญพรสาธุสาธุอนุโมทนาบุญกับโยมแม่ตัวที่เนี่ยที่ทำมากระทุกนะโอ้ดีงามนะฮะเอาที่จริงมันเป็นเรื่องของการเฉลิมฉลองกันในครอบครัวเขาด้วยในชุมชนตัวอย่างตัวบัดจำเป็นต้องอะไรอย่างนักนะถ้าเราทำที่มันถูกต้องมันก็จะดีจะงามโดยเฉพาะว่าแม่ที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ต้องไปดูแลบัดใจว่าเมื่อถึงหน้าฤดูกาลเทศกาลลอยกระทงก็ไปเสาะหากินเหล้าไปแอวทั้งนอกลืมคนนอกไปบ้านเนี่ยมันจะไปได้เรื่องอะไรยั่งเนา
ที่สำคัญที่สุดคนเฒ่าที่อยู่ที่บ้านเนี่ยเราก็ต้องพอต้องกอยเพราะว่าวันนี้มันแสดงออกบอกถึงความกตัญญูด้วยเหมือนกับอันลูก5คนน่ะที่ระลึกนึกถึงแม่กาเพือกอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ตั้งแต่ยังจุดประทีปโคมไฟคือลอยไปถึงปูนเนี่ยนี่คือความกตัญญูนะแต่ทีนี้ถ้าพ่อแม่เฮายังมีชีวิตอยู่เฮาก็มัวไปแอวไปเล่นข้างนอกอ้อมได้พอคอยพ่อแม่มันก็บ่ใช่ตี้แล้วเนาะนะฮะพอดีมีสายเข้ามาทําสาย1เดี๋ยวครับสายนี้ก่อนต้นจะว่าจะใดพ่องเจริญพรเจริญพรอันคนโยมหลีวิทยุน้อยหนึ่งเนอร์พอดีเสียงมันสะท้อนเข้ามาเนาะนะเจริญพรเจริญพรเจริญพรขออนุญาตตัดสายนี้เนาะต้องขออภัยคุณโยมโทรเข้ามาใหม่เนอร์คุณโยมเนอร์ที่เบอร์064-125-4122ญาติโยมที่โทรเข้ามาแล้วปิดโทรปิดวิทยุเหียก่อนฟังตรงฟังโทรศัพท์เอาเนอร์เสียงมันจะได้บัตรท้อนนะฮะวันนี้อู้กันถึงเรื่องลอยกระทงถอดรหัสในทุกมิตินะเพื่อให้เฮาได้ฮู้ได้ทราบถึงสาระสำคัญของการลอยกระทงนะคือเพื่อเป็นไปในการปูชาพระพุทธเจ้าบอกว่าจะเป็นการลอยกระทงจุดประทีปโคมไฟจุดโคมลอยโคมลมทั้งหลายแหล่เนี่ยเอื้อปูชาพระพุทธเจ้าทั้งนั้นนะฮะเป็นไปเพื่อปูชาพระพุทธเจ้าเพื่อทำเพื่อศีลสมาธิปัญญามันเจริญขึ้นในตัวเฮาตอนนี้มีการโทรเข้ามาแห่งสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พองเจริญพรสาธุยอมแนะนำตัวน้อยสาธุสาธุอันยมแม่แนะนำตัวน้อยเอาสาธุสัญญาณชัดเจนดีเนาะแม่นาะเออสาธุได้เข้าใจเรื่องลอยกระทงแล้วเนาะแม่นาะโอ้สาธุอนุโมทนาบุญติดติดตามรับฟังจะไปละไปลืมกันเนอะแม่เนอะโอ้ยฟังอยู่เสมอจังแกมันหาขึ้นจะได้มันเหมาะสายเนี่ยหมุนตัวยังแม่หมุนตัวสาเป็นเขาไม่ใช่โยกเป็นก็เป็นอย่างไรอ่ะโอ้ยจะจนยกอะไรหาขึ้นบ้างจ้ะในจุดขึ้นอย่างแก่เจ้าสาธุมาเป็นอย่างแม่อ่ะนั้นความเพียรอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นนะอันต้องอันใจความเพียรหน่อยอืมสักครั้งนี้ใครจะเอาดิโอ้ก็ได้ไม่ควรเพียงชุมชนมันนักมาเจอมันขึ้นแทรกอีเนาะขึ้นแทรกคำนี้ล็อกไว้เลยยมแม่ขึ้นนี้เนาะเอาแม่นละแม่นละเออโอ้สาธุอนุโมทนาบุญที่โทรเข้ามาแล้วก็ที่ติดตามรับฟังนะแม่เนอสาธุโยมแม่อนุโมทนานะขอบใจโยมแม่ที่ติดตามรับฟังอายุนักแล้วนะก็ยังฟังกันอยู่ติดตามกันอยู่ต้องอนุโมทนาบุญนะฮะเวลาเหลือแห่งประมาณสัก 2-3 นาทีท่านผู้ฟัง3นาทีที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122ตอนนี้สมอทอกบ่ดีเดี๋ยวคงจะได้ไปเสาะซื้อนะเพราะว่ากำโทรศัพท์ได้ตั้งแต่เจ้าวะละสมอทอกบ่ค่อยดีนะฮะวันนี้มีสายเข้ามาสายหนึ่งนี่ครับสายนี้ก่อนเพิ่นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรครับไม่ใช่ครับพ่อจะโทรจะบ้านไม่จองบนชีวิตใช้ดีครับโอ้สาธุยอมป้ออนุโมทนาบนที่ติดตามรับฟังกันเนอะป้อเนอะโอ้สาธุโอ้สาธุอนุโมทนาบุญกับโยมป้อขอให้โยมป้อแข็งแรงดีงามนะป้อเนอสาธุสาธุเจริญพรสาธุเป็นกำลังใจให้ป้อด้วยเนอสาธุสาธุนะป้อสุธนบ้านแม่จองตำบลศรีวิชัยอำเภอลี่จังหวัดลำพูนเป็นผู้ป่วยติดเตียงเป็นผู้พิการเปิ้นก็ตั้งใจฟังธรรมะเอาธรรมะมาเลี้ยงใจพี่น้องท่านใดที่อยู่แถวๆนั้นเนอะ
ไปพ่อไปกอยเฮือกำลังใจโยมป่อตุ้ยนะฮะท่านผู้ฟังเหลือเวลา1นาทีเรียนเชิญเจริญพรที่เบอร์0641254122คอสายนี้เป็นสายสุดท้ายกันแล้วกันเด้อเจริญพรสาธุโยมแม่เจริญพรไปสาเจ้าอ้าวสาธุได้ยินโยมแม่ได้ยินยินจ้าสัญญาณชัดเจนมาแม่นอปวดเจ้าเมื่อออกมันใหม่ของพอดีเจ้าใช่เพราะว่าอันพอดีสมอทอกมันบ่ดีแต่ว่าพอถอดสมอทอกออกก็ชัดเจนละต้องอนุโมทนาสาธุโออนุโมทนาบุญที่ติดตามแล้วฟังนะแม่เนอสาธุสาธุได้กำลังใจจัดนักอนุโมทนาสาธุสาธุเจริญพรสาธุนะเอาละท่านผู้ฟังหมดเวลาแล้วนะวันนี้อาตมาภาพพระสาธิตธีระปัญโยต้องเอารายการธรรมาธิวัตรจากลาท่านผู้ฟังทั้งหลายไปก่อนเอาจะปะจะพบกันทำไมในวันอังคารหน้านานช่วงเวลาตั้งแต่ตีห้าจนถึงเจ็ดโมงแม่เจ้าก็สามารถติดตามรับฟังกันได้ในเวลานี้แล้วก็ทางสถานีวิทยุคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาซึ่งมีหลายคลื่นหลายสถานีหลายจังหวัดต้องกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระครูบาสังฆะทุกรูปที่ดูแลการออกอากาศการส่งกระจายเสียงอนุโมทนาบุญกับเจ้าของคลื่นเจ้าของสถานีที่รับสัญญาณเอาไปออกอากาศเอาไปส่งกระจายเสียงเพื่อนำผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันอนุโมทนาบุญกับทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับฟังทุกคนทุกท่านที่โทรเข้ามาต้องขอสุมาภัยกับท่านที่โทรเข้ามาแล้วบ่ได้รับสายโทรเข้ามาแล้วบ่ติดก็ดีเดี๋ยววันอังคารหน้าโทรเข้ามาใหม่ในช่วงเวลานี้วันนี้สัพพพุทธานุภาเวนะด้วยเดชเดชะอนุภาพของพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยเดชเดชะอนุภาพของพระธรรมเจ้าสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยเดชเดชะอนุภาพของพระสังฆเจ้าสัทธาสุทีพระวันตุเตขอความสุขความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแด่บรรดาสัทธาสาธุชนทุกคนทุกท่านตลอดกาลเป็นนิจเทอญจะเริญพร